بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณความเมตตาอันล้นพ้นของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างหาที่เปรียบไม่ได้นะครับที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในโอกาสนี้นะครับ นับเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ในค่ำคืนนี้เราได้มาร่วมกันเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แล้วก็เจตนาคือความตั้งใจความบริสุทธิ์ใจของพวกเราที่ต้องการจะเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของเรานะครับให้ มีพัฒนาการไปในทางที่ดีผมเองนะครับได้รับความไว้วางใจจากเจ้าภาพนะครับให้มาพูดคุยกับพี่น้องในหัวข้อในประเด็นอิสลามทางนำแห่งชีวิตถูกผิดใครจะเป็นผู้ตัดสินนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเขาให้หัวข้อมาว่าถูกผิดคิดเอาเองนะเดิมทีนะครับพญาฮัฟซอตั้งหัวข้อมาถูกผิดคิดเอาเองตอนนี้ผมเห็นว่าพวกเราเนี่ยคงจะคิดกันเองไม่ได้นั่นบางแล้วนะครับเราก็ต้องตามหลักการศาสนาผมก็เลยเพิ่มมานิดนึงอิสลามของเราเนี่ยคือศาสนาที่จะนำทางชีวิตให้กับเราฉะนั้นในเมื่อเรามีอิสลามนำทางชีวิตเวลาจะรู้ว่าถูกจะรู้ว่าผิดเนี่ยใครจะเป็นคนตัดสินเราจะตัดสินกันเองนะครับหรือว่าโดยความรู้ความสามารถระดับอย่างพวกเราเนี่ยจะตัดสินกันเองได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวให้เป็นความรู้กับพี่น้องในค่ำคืนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะปูพื้นฐานแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องก็คือเราในฐานะที่เป็นลูกหลานของอาดัมนะครับไม่ว่าจะเป็นผมเป็นพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่เราล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะกระทำสิ่งที่เป็นความผิดนะครับไม่ได้ยิ่งหย่อนไม่ได้มากน้อยไปกว่ากันเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราเป็นสัจธรรมไว้ข้อหนึ่งก็คือมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องกระทำความผิดนะครับกุลลูบะนีอาดัมคอตออุนลูกหลานของอาดัมทุกคนนะครับไม่เลือกนะครับว่าจะเป็นใครล้วนแล้วแต่คอตอเป็นคนที่จะต้องกระทำความผิดเหมือนกันทั้งนั้นแหละว่าค่อยรุลคอตออีนอัตตาวาบูนแต่คนที่ทำความผิดแล้วถือว่าดีกว่าคนอื่นได้ก็ตรงที่ว่าเขามีโอกาสที่จะสำนึกผิดมีโอกาสที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นความผิดพลาดนั้นนะครับให้มันกลับมาถูกต้องอันนี้ก็จะถือว่าเป็นคนผิดที่ดีนะครับคนดีที่เคยผิดนะครับดีกว่าคนที่ผิดจนไม่รู้จักคำว่าจะแก้ไขให้ดีฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่อยากจะปูพื้นฐานให้กับพี่น้องว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราต้องรับนะครับรับสภาพว่าเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราจะวิเศษวิโสแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่พ้นวิสัยของความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นคนปุถุชนธรรมดาได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านก็เคยปารภนะครับกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าข้าพเจ้าเองก็เคยมีผิดข้าพเจ้าเองก็สามารถที่จะพลาดได้ฉะนั้นหลายครั้งหลายโอกาสที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกระทำบางอย่างแล้วเกิดเป็นความผิดพลาดทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นบทเรียนให้กับพวกเราได้เรียนรู้ว่าเวลาเกิดความผิดพลาดแล้วเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของศาสนกิจจะทำอย่างไรถ้าเป็นในเรื่องของมุอามะละห์ในเรื่องของปฏิบัติตัวหรือภารกิจนะครับปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงคนในสังคมจะปฏิบัติตัวอย่างไรฉะนั้นเราจึงได้บทเรียนจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกรณีที่เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นบางครั้งบางโอกาสนะครับเราเคยรู้เคยได้ยินมาใช่ไหมครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรามะซูมคำว่ามะซูมนี่แปลว่าผิดไม่ได้เลยไม่ใช่นะครับรอซูลเคยผิดหลายครั้งแล้วอัลลอฮ์เองก็เคยประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อที่จะบอกถึงความผิดของท่านรอซูลและก็แก้ไขให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งนะครับที่เราอ่านอยู่บ่อยๆอับสะวะตะวัลลาอันญาอะฮุลอะมาซึ่งครั้งนี้เป็นความผิดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นเจตนาที่ดีแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่เข้าใจว่าเป็นความผิด
พระเจตนารมณ์ของท่านก็คือนะครับท่านคำนึงถึงผลประโยชน์ในการที่จะเขาเรียกว่าดึงนะครับหรือว่าซื้อใจคนกลุ่มหนึ่งนะครับในขณะที่ชายนะครับตาพิการหรือชายตาบอดคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามเรื่องศาสนาเหมือนกันนั่นแหละแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเห็นความสำคัญของคณะบุคคลที่ท่านเชื่อว่าหรือท่านเข้าใจว่าถ้าท่านได้คนกลุ่มนี้มาเนี่ยท่านจะได้สมาชิกได้มวลชนที่เข้ารับอิสลามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกเยอะเลยแต่ปรากฏว่านะครับการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเบือนเมินหน้าหนีนะครับหรือเบือนหน้าหนีเนี่ยทำให้ชายชราชายพิการตาพิการคนนั้นรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเหมือนกับถูกเลือกปฏิบัติเหมือนกับว่าเรียกว่าต่างมาตรฐานกันทีกับคนนั้นทำดีทีกับฉันคนตาบอดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไม่สนใจทำให้ชายคนนั้นรู้สึกเสียใจมากเลยใช่ไหมครับนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงประทานอายะห์กุรอานลงมานะครับเป็นการตักเตือนให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามุฮัมมัดเหตุผลที่ท่านเข้าใจว่าท่านทำแบบนั้นดีกว่าจริงๆแล้วไม่ถูกนะที่ถูกก็คือท่านต้องให้ความสำคัญกับชายพิการชายตาพิการคนนี้ด้วยจึงประทานอายะห์กุรอานลงมาหรือในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเช่นกรณีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านละหมาดเช่นละหมาดผิดเนี่ยนะครับหลายครั้งด้วยนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดพลาดหรือผิดนะครับจาก4รอกอะห์ลุกขึ้นทำรอกอะห์ที่5ก็เคยมีจาก4รอกอะห์นะครับละหมาดแค่2แล้วให้สลามเลยก็มีฉะนั้นหลายโอกาสที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าข้าพเจ้าก็มนุษย์เหมือนกับพวกท่านทั้งหลายนี่แหละจึงมีผิดบ้างแล้วก็มีถูกบ้างในบางโอกาสแต่สิ่งที่เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็เพื่อเป็นบทเรียนให้กับพวกท่านทั้งหลายได้เรียนรู้เรื่องของสยูซะฮวีนั่นเองฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าขณะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนี่บางครั้งนะก็ยังมีสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาดบางอย่างเนี่ยนะครับสำหรับเราที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราอาจจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโซเดซัมว่าพระองค์ทรงให้เราทำความผิดบางอย่างเพื่อที่เราจะได้สำนึกผิดนะครับกับพระองค์นะครับได้กลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์นะครับแล้วก็ได้เป็นบทเรียนที่ดีกับพวกเราผมพูดแบบนี้ไม่ได้จะชี้พงให้กระรอกนะว่าอยากให้พวกเราทำความผิดแต่ว่าบางครั้งบางโอกาสเนี่ยอย่างในรีวายะห์ของอิหม่ามมุสลิมนะครับรีวายะห์ของอิหม่ามมุสลิมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพูดนะครับท่านพูดบอกว่าเราลำตุนีบูเราลำตุนีบูเดี๋ยวอาจารย์นันนันแปลให้พี่น้องฟังด้วยก็ได้นะครับเราลำตุนีบูแปลว่าหากพวกท่านทั้งหลายจะไม่ยอมทำผิดอะไรกันเลยนะบางแล้วนะจะเป็นเทวดาจะเป็นมาลีกากันเลยแล้วเราก็ไม่ยอมทำความผิดกันเลยแล้วเราก็ละฮะบัลลอฮูบิคุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะทรงจัดการให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยสิ้นสูญสาบสูญชาติพันธุ์กันไปซะไม่เหลือซากวะลายาอาบีกอมินอาคอรีนและพระองค์ก็จะทรงนำเอากลุ่มบุคคลอื่นมาทดแทนคนดีอย่างพวกท่านทั้งหลายที่ไม่ยอมทำความผิดกันเลยฟายุนีบูนเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นคนกลุ่มใหม่เนี่ยเขาจะได้ทำความผิดกันบ้านเพราะพวกท่านทั้งหลายขืนอยู่ต่อไปเล่นจะไม่ทำความผิดกันเลยแบบบางแรกนี่ไม่ได้นะบางแรกอย่างบางแรกนี่ไม่ไหวแล้วเล่นจะไม่ทำความผิดเลยนะไม่พูดแล้วตอนนี้จะซุบฮานัลลอฮ์ลัมดุลิลลาห์อย่างเดียวอย่างนี้ไม่เอาถ้าเป็นแบบบางแรกหมดนี่ทำยังไงครับอัลลอฮ์จะต้องกำจัดพวกท่านทั้งหลายให้หมดไปแล้วก็เอาคนอีกกลุ่มนึงมาอยู่ในโลกนี้แทนฟายุนีบูนเพื่อให้คนกลุ่มนี้มันจะได้ทำความผิดกันบ้างฟายัสซูฟิรูนัลลอฮ์อันนี้รีวายะห์ซอฮีฮ์นะครับดิสอิหม่ามมุสลิมเลยแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะได้กล่าวอิสติฟาร์ขออภัยโทษขอลูกโทษกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันฟายัฆฟิรุละฮุมและในที่สุดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะทรงยกโทษอภัยโทษให้กับพวกเขาฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างเนี่ยที่ผมพูดแบบนี้ไม่ได้ต้องการที่จะชี้พงให้กระรอกนะครับว่าอยากให้พวกเราทำความผิดเปล่าไม่ได้อยากให้ทำความผิดแต่ให้เราสำเนียกอยู่เสมอว่าบางครั้งบางโอกาสที่เราได้มีโอกาสทำความผิดเนี่ยอาจจะเป็นความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะสอนให้เป็นบทเรียนกับเราว่าเราจะได้สำนึกผิดกับพระองค์เพราะการเตาบ้าตัวนี่ถือเป็นอิบาดะห์นะครับลักษณะหนึ่งหรืออย่างหนึ่งเหมือนกัน
การกล่าวอิสติกฟารการขออภัยโทษกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นอิบาดะห์นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะกล่าวอิสติกฟารได้จะเตาบะตัวได้สำนึกผิดได้นี่ต้องรอให้ทำความผิดเสียก่อนอันนี้ไม่ใช่เงื่อนไขเพียงแต่ว่าโดยปกติแล้วคนที่นะครับจะกล่าวอิสติกฟารส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นบุคคลซึ่งที่เคยทำผิดเคยทำความไม่ดีความชั่วอะไรก็มันจะเป็นเหตุทำใหได้สำนึกได้กลับเนื้อกลับตัวได้ง่ายกว่าส่วนกรณีของบุคคลซึ่งที่ไม่มีความผิดเลยนี่ส่วนมากก็มักจะชะล่าใจกันเสียมากกว่าเอาละเราไม่เคยทำความดีก็ไม่ค่อยได้นึกถึงเรื่องของการอิสติกฟารกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของพวกเราเนี่ยนะครับความผิดนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับมีความผิดบางอย่างที่เป็นกรณีตัวอย่างหรือเป็นบทเรียนให้กับพวกเราแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกรณีของความผิดที่เป็นอาชญากรรมเป็นความผิดที่เป็นความผิดร้ายแรงนะครับเป็นบาปเล็กบาปใหญ่นี่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่มีเรื่องพวกนี้ไม่มีโดยสิ้นเชิงนะครับรอซูลไม่เคยนินทาใครรอซูลไม่เคยอิจฉาใครรอซูลไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครรอซูลไม่เคยทุจริตยักยอกคดโกงใครรอซูลไม่เคยทำสิ่งที่เป็นทั้งบาปเล็กและก็บาปใหญ่แต่ความผิดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะของการหลงการลืมการเข้าใจผิดอะไรลักษณะนั้นเหมือนกับที่ได้ยกตัวอย่างให้กับพี่น้องไปในขณะที่เราซูลไม่มีความผิดทั้งสิ่งที่เป็นบาปเล็กและก็บาปใหญ่แต่มีรายงานจากบรรดาซอฮาบะห์วะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในแต่ละวันท่านได้กล่าวอิสติกฟารขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันละ70ครั้งวันละ100ครั้งอันนี้คือสิ่งที่โดยประมาณว่าส่วนใหญ่แล้วจะประมาณนี้แต่ว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกอิริยาบถของท่านนะครับในทุกการปฏิบัติศาสนกิจของท่านนะครับรอซูลมักจะกล่าวขออภัยโทษกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วงั้นเราเองก็เหมือนกันนะครับเราอย่านึกว่าเราไม่มีความผิดนะครับเราไม่ต้องกล่าวก็ได้รอให้ทำความผิดเสียก่อนอันนี้เป็นการใช้ชีวิตอย่างประมาทและแบบนี้ที่ดีแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเสร็จจากภารกิจที่ดีเสร็จจากอิบาดะห์ก็สมควรที่จะกล่าวอิสติกฟารเหมือนกับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำไว้ให้ดูเป็นกรณีตัวอย่างในหลายๆโอกาสนะครับเสร็จจากละหมาดแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะครับละหมาดให้สลามเสร็จยังต้องเริ่มต้นโดยการอิสติกฟารขออภัยโทษกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาได้รายงานนะครับกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายัซบุตุอิลลากอดรอซะลาซินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอิซากอดอศอลาตะฮูมาเสร็จจากละหมาดแล้วเนี่ยลายัซบุตุรอซูลจะไม่นั่งอยู่กับที่เฉยๆนะครับยกเว้นในขณะที่อ่าน3อย่างนี้ก็คืออัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์และเสร็จด้วยอัลลอฮุมันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซันจะลาลิวัลอิกรอมแล้วเราซูลจริงจะขยับหรือเปลี่ยนอิริยาบถพี่น้องเห็นไหมครับสลามเสร็จแล้วนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้หันไปนินทาใครไม่ได้หันไปด่าทอใครทั้งสิ้นให้สลามข้างซ้ายข้างขวาเสร็จแล้วเนี่ยยังต้องเริ่มต้นโดยการกล่าวอิสติกฟารขออภัยโทษกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ทั้งที่ในการละหมาดของเราเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอิริยาบถส่วนใหญ่นี่มักจะสอดแทรกคำดุอาที่เป็นอิสติกฟารเป็นการขออภัยโทษเป็นการแสดงถึงความสำนึกผิดของพระองค์อยู่ตลอดระยะเวลาเลยไม่เชื่อพี่น้องลองไล่ดูตั้งแต่อิริยาบถแรกเลยพอเราตักเบสให้ตักเบสใช่ไหมครับอัลลอฮฺอักบัรเสร็จแล้วเนี่ยดูอัลซิฟตาที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจจะมีหลายบทใช่ไหมครับมีหลายบทแต่มีอยู่บทหนึ่งที่บรรดานักวิชาการตั้งแต่ยุคซะลัฟมาแล้วนะครับส่งเสริมให้อ่านนะครับแล้วถือเป็นว่าถือเป็นดูอัลซิฟตาที่มีความประเสริฐมีฟาดีละมากกว่าบทอื่นๆพี่น้องทราบไหมครับต้นไหนอัลลอฮุมะบาอิดบัยนีวะบัยนะคอตอยายะกะมาบาอัตตะบัยนัลมัชริกิวัลมักริบมีต้นอื่นรอซูลอ่านหลายต้นวัดยะตู้ก็อ่านอับดุลลาติฟอ่านต้นไหนครับฮะอับดุลลาติฟอ่านต้นไหนโอ้ต้องถามภาษาอาหรับอับดุลลาติฟตอนนี้นะครับอับดุลลาติฟอ่านต้นไหนวัดยะตู้หรืออัลลอฮ์อักบัรกะบีรอวัดยะตู้บางคนอ่านวัดยะตู้บางคนอัลลอฮ์อักบัรกะบีรอบางคนซุบฮานะกัลลอฮุมบางคนอ่านต้นนู้นต้นนั้นแต่ทราบไหมครับว่าอุลามะเขาให้ทัศนะไว้นะครับว่าต้นที่อัฟดอลต้นที่ประเสริฐก็คืออัลลอฮุมะบาอิดบัยนีวะบัยนะคอตอยายะกะมาบาอัตตะบัยนัลมัชริกิวัลมักริบโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดบันดาลให้ความผิดของข้าพระองค์นะครับมันห่างไกลจากตัวของข้าพระองค์เนี่ย
เหมือนกับที่พระองค์ทรงบันดาลให้ตะวันออกกับตะวันตกมันห่างไกลกันนี่เพื่อที่จะเคลียร์ตัวเรามันจะได้เกลี้ยงมันจะได้ไม่มีความผิดติดตัวอัลลอฮุมะนักกีนีมินคอตอยายะกะมายุนักกะซาบุลอับยะดุมินดะนัสโอ้ลอขอพระองค์ทรงโปรดชำระความผิดของข้าพระองค์ให้สะอาดให้เกลี้ยงเกาจากตัวของข้าพระองค์เหมือนกับที่นะครับกะมายุนักกะซาบุลอับยะดุมินดะนัสเหมือนกับผ้าสีขาวที่มันถูกทำให้สะอาดปราศจากมลทินความผิดใดๆเกลี้ยงเลยไม่เหลืออะไรเลยอัลลอฮุมักซิลนีมินัลคอตอยะบิลมาอิวัสซัลจิวันบรอดขอพระองค์ทรงโปรดชำระล้างข้าพระองค์ให้สะอาดปราศจากความผิดของข้าพระองค์ทั้งหมดเลยฉะนั้นแค่ดุอาอิสติฟตาร์ประเดิมก็ขอให้อัลลอฮ์ยกโทษเคลียร์ความผิดของเราให้หมดอยู่แล้วเพราะว่าอันอิสติฟตาร์เสร็จแล้วอันอัลลอฮ์อักบัรอันอัลฮัมดุลิลลาห์อันซูเราะห์ลงไปรุกวะเราอ่านอะไรไม่ถามอับดุลลาตีฟก็ได้อับบาสอายุบยุบอันต้นไหนลืมไปแล้วละหมาดตั้งเลิกละหมาดมาตั้งนานแล้วลืมนึกไม่ออกฮะซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมต้นนี้นี่ต้นอนุบาลต้นนี้ต้นอนุบาลอ้าวเนี่ยแฟนฮุสนาเนี่ยอันนู้นอันต้นไหนสวนสติเขาสอนแล้วฮะต้นที่อัฟดอลท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮารายงานบอกว่าอักษรุมายะกูลุฮุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีรุกูอิฮิวะซูญูดิฮิบทที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโปรดที่จะกล่าวมากที่สุดทั้งในรุกวะทั้งในซุญูดและโดยเฉพาะละหมาดใดที่รอซูลรุกวะนานซุญูดนานรอซูลจะอ่านต้นนี้ไม่เลิกเลยนี่แสดงว่าต้นนี้ต้องพิเศษมากๆเลยโดยเฉพาะละหมาดในยามค่ำคืนรอซูลอ่านต้นไหนใครได้อันเนี้ยเดี๋ยวเครื่องอัดเนี่ยผมให้ใครได้ฮะต้องมีขนมข้างหน้าสักขอนึงนะใครได้ตัวชื่นตัวชื่นในลูกศิษย์มือขวาจันฟาริดขึ้นเลยใครได้ไม่ได้ได้เฉลยให้อัลลอฮุมซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฟิรลีสุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฟิรลีต้นนี้รอซูลทรงโปรดที่จะอ่านทั้งในรุกวะแล้วก็ในสุญูดยิ่งรุกวะนานยิ่งสุญูดนานรอซูลอ่านต้นนี้เลยท่านอิชาบอกรอซูลชอบที่สุดเลยเป็นต้นที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่าอ่านสุบฮานะร็อบบิลอาซีมก็แค่สรรเสริญอัลลอฮ์ซุบูฮุมกุดดุสอัลลอฮุมมะละกะรอกะตุต้นนี้ก็แค่ดุอาภารณาถวายพระเกียรติอัลลอฮ์แต่ต้นที่ประเสริฐที่สุดกลายเป็นต้นที่เราขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงอภัยโทษให้เราฉะนั้นในแต่ละขั้นตอนแต่ละอริยบทแต่ละวรรคในการละหมาดเนี่ยมักจะเน้นเรื่องของการอภัยโทษอภัยโทษอภัยโทษทั้งหมดเลยมีดุอาอะไรอีกที่อภัยโทษคือไลลาตุลกอดบ้างแล้วใช่ไหมครับอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุลอาฟวะฟะฟูอันนีฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเราสุนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พระองค์ทรง เน้นในเรื่องของการให้พระองค์ทรงยกโทษพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับพวกเราอันนี้เป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นก่อนว่า เราต้องยอมรับนะครับว่าเราเองก็มีโอกาสที่สามารถที่จะผิดพลาดได้แล้วเวลาถ้าเราผิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องสำนึกผิดต้องแก้ตัวปรับปรุงตัวไอ้ว่าแก้ตัวเนี่ยมันไม่ได้ต้องแก้ไขแต่ถ้าแก้ตัวนี่ดีไหมผิดแล้วแก้ตัวเนี่ยไม่ดีเพราะคนอะไรก็ไม่รู้นะชอบแก้ตัวแต่ถ้าคนดีเขาชอบแก้ไขคนอะไรก็ไม่รู้ชอบแก้ตัวเราไม่ได้ว่านะแต่ว่าอันนี้เขาว่ากันมาว่าคนพวกนั้นน่ะชอบแก้ตัวแต่เราจะไม่แก้ตัวเราจะแก้ไขเพราะการแก้ไขนี่มักจะได้รับการอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาไปในทางที่ดีกว่าแต่ถ้าแก้ตัวนี่เราจะไม่ยอมรับว่าเราผิดนะครับเราก็จะแก้ตัวไปเรื่อยว่าเราไม่ผิดคนอื่นผิดแทนตอนนี้ อันนี้คือเรื่องสิ่งที่เป็นความผิดเรื่องส่วนตัวของเราแต่ถ้าเป็นบางเรื่องบางอย่างนี่เราไม่รู้ว่าผิดหรือถูกเนี่ยในกรณีแบบนี้เราไม่สามารถที่จะตัดสินหรือแยกแยะว่าผิดหรือถูกได้ด้วยตัวเองในกรณีแบบนี้เราก็ต้องอาศัยบุคคลอื่นซึ่งที่เขามีความรอบรู้มีความเข้าใจหรือมีความรู้ในเรื่องนั้นมากกว่าเราเพื่ออาศัยเขาในการที่จะบอกว่าสิ่งนี้ผิดหรือสิ่งนี้ถูกอันนี้เป็นกติกาง่ายๆนะครับเบสิกพื้นฐานเลยในเมื่อตัวเราเองไม่รู้ก็ต้องถามบุคคลซึ่งที่เขามี
ความรอบรู้มากกว่าเราซึ่งตรงนี้นะครับในอายะห์กุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงแนะนำเอาไว้ฟัสอะลูอะห์ละซิกรีอิงกุนตุมลาตะอ์ลามูนในกรณีที่พวกหลายไม่สามารถรู้ได้ด้วยตัวเองหน้าที่ของพวกหลายก็มาได้หมายความว่าให้อยู่ทั้งที่ไม่รู้นั่นแหละแต่หน้าที่ของพวกหลายต้องสอบถามซักถามบุคคลซึ่งที่มีความรู้มากกว่าพวกท่านทั้งหลายให้คำตอบกับพวกท่านแล้วคำตอบของเขาน่ะแหละคือสิ่งที่จะเป็นอะไรเป็นคำตอบให้กับพวกท่านว่าอะไรถูกอะไรผิดได้ในระดับหนึ่งแต่มันไม่ใช่ที่สิ้นสุดนะเพียงแต่ว่าในระดับหนึ่งในเบื้องต้นเนี่ยคนที่ให้คำตอบกับเราแล้วเป็นคำตอบที่น่าไว้ใจเป็นคำตอบที่มีความน่าเชื่อถือเราก็ยึดถือคำตอบเขาได้ในระดับหนึ่งแต่ยังถือว่าไม่ใช่ที่สิ้นสุดเพราะคำตอบที่ถูกต้องและเป็นที่สิ้นสุดก็คือคำตอบที่ประกอบด้วยตัวบทหลักฐานฉะนั้นคำตอบของเราจะยุติจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อคำตอบนั้นมีตัวบทหลักฐานก็เท่ากับเราไปจบที่คำตอบหรือจบที่ตัวบทหลักฐานเราจบที่ตัวบทหลักฐานเป็นสำคัญนะอันนี้มันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแต่ถ้าเราไปถามแล้วบางทีน่ะเขามีความรู้มากกว่าเราแต่เขาไม่มีตัวบทหลักฐานให้เราก็ดูตามแต่กรณีว่าบางครั้งบางโอกาสเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องอาศัยตัวบทหลักฐานเช่นสมมุติ ผมมาละหมาดที่นี่นะผมไม่รู้ว่าตะวันตกหรือกิบลาอยู่ทางไหนอัดนานบ้านอัดนานละหมาดหันไปทางไหนอัดนานก็ชี้ไปทางเนี้ยขอหลักฐานด้วยต้องขอหลักฐานไหมถามเจ้าของบ้านนะฮะละติฟต้องขอไหมในอัลลอฮ์ว่าไงไหนอัดนานยกอายะห์กุรอานเนี่ยต้องถามไหมในกรณีนี้มันไม่ต้องหลักฐานเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่มันเป็นคำตอบของคนที่เขารู้ดีในเรื่องนี้มันสามารถเป็นคำตอบที่เราอาศัยใช้ได้เลยแต่บางเรื่องบางอย่างเนี่ย บางทีมันเป็นมัสอะละเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการนะครับซึ่งตรงนี้เราอาจจะอาศัยคำตอบของเขาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ถามว่ามันใช่ที่สิ้นสุดและใช่ข้อยุติไหมยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดและเป็นข้อยุติในเรื่องนั้นฉะนั้นคนที่มีความรู้เราย่อมต้องอาศัยอยู่แต่เพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นทางการนะครับที่เป็นฮุกมนะครับและจะมีผลบังคับใช้กับเราจริงๆก็ต้องเป็นคำตอบของบุคคลซึ่งที่เขามีตัวบทหลักฐานให้กับเราจนกระทั่งเรามุกตะเนี้ยก็คือสบายใจในสิ่งที่เป็นหลักฐานตรงนี้แล้วฉะนั้นหลักฐานนี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดเลยฉะนั้น ในบางกรณีในบางประเด็นนะครับถ้าเรามีความสามารถที่จะสอบถามข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมได้เพื่อความมั่นใจเพื่อความชัวร์ของเรานะครับอันนี้สมควรที่จะสอบถามแต่ถ้าโดยศักยภาพของเราเนี่ยแค่จะหายอยังไม่ได้เลยเนี่ยมึงแหละยังสะกดกุรอานยังไม่เป็นแล้วจะให้เขายกหลักฐานให้เรายกหะดีษให้เราบางทีไหนยกหะดีษดิยกหะดีษยกหะดีษเนี่ยอะไรฮะซันเหล็กยกเหล็กดิอย่างงี้ไม่ได้หะดีษเรียกอย่างเรียกหะดีษไม่ถูกยกหะดีษดิถ้าหะดีษแปลว่าเหล็กถ้าเอาเหล็กมาเป็นไงนะยุ่งเลยดังนั้นบางทีโดยศักยภาพของเราเป็นคนเอาวามเฉยๆเราก็อาจจะสอบถามเพื่อเป็นตุ๊กตาให้เราในระดับหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติได้แต่ถ้าเราอยู่ในระดับของเราตอลีบุลอิลเป็นคนที่พอจะมีความรู้ได้ในระดับหนึ่งเคยฟังบรรยายมาเคยอ่านหนังสือมาแต่ยังไม่ทะลุปลุกโปร่งยังไม่กระจ่างเรื่องนี้เราก็สอบถามนะครับกับบุคคลที่มีความรู้มากกว่าเราในเรื่องนั้นโดยเฉพาะกับบุคคลซึ่งที่มีความสันทัดเฉพาะด้านอันนี้มีความสำคัญมากเลยการสอบถามกับบุคคลซึ่งที่มีความสำคัญมีความสันทัดมีความแตกฉานเฉพาะด้านเราจะได้คำตอบที่มั่นใจนะครับและก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับเช่นเรามีปัญหามีข้อสงสัยในเรื่องของหะดีษจะซอฮีห์ไม่ซอฮีห์ดออีฟหรือเปล่าเราก็ไปสอบถามจากนักวิชาการในศาสตร์หะดีษคนที่ก็มีความเชี่ยวชาญแตกฉานในศาสตร์หะดีษเขาจะให้คำตอบในเรื่องนี้ดีกว่าเรามีข้อสงสัยในมัสอะละห์ที่เป็นเรื่องของอะกีดะห์เราก็ไปถามครูบาอาจารย์ผู้รู้ที่เขาแตกฉานมีความเข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์มากกว่าเรามักจะได้คำตอบที่ถูกต้องและตรงประเด็นนะครับกับเราแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้เลยแต่ถ้าไปถามนักวิชาการที่เขาไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับอาจจะได้รับคำตอบในระดับหนึ่งหรือดีไม่ดีอาจจะยิ่งสร้างความสับสนให้กับเรามากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับฉะนั้นขนาดเนี่ยเราไม่สบายสักอย่างหนึ่งเวลาเราไปหาหมอตอนที่พยาบาลเขาทำประวัติเราใช่ไหมตัวชื่นทำประวัติเราแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะสัมภาษณ์อาการของเราเบื้องต้นคัดกรองเนี่ยเขายังต้องเลือกหมอที่
สามารถที่จะวินิจฉัยแล้วก็ตรวจรักษาโรคเฉพาะด้านให้กับเราเราเป็นกระดูกก็ต้องไปหาหมอกระดูกใช่ไหมครับเราเป็นหัวใจก็ไปหาหมอหัวใจแล้วเป็นโรคอะไรก็เขาจะส่งไปให้กับหมอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันนี้จะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าแต่ถ้าหาใครไม่ได้เลยเขาส่งไปหาใครอ่ะไปวันนี้เหลือแต่หมอเวรคนเดียวก็ต้องส่งไปที่หมอเวรที่หมอกรรมนะหมอเวรหมอกรรมนี่แหละนะไปหาหมออะไรหมออายุรกรรมธรรมดาฉะนั้น เราเองเนี่ยในกรณีที่เรามีความสงสัยในเรื่องหนึ่งเรื่องใดถ้าข้างหน้าเรานะครับข้างหน้าเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์ให้เลือกตั้งหลายคนหน้าที่ของเราก็คือไม่ใช่เลือกทุกคนนะต้องเลือกบุคคลซึ่งที่เรามีความมั่นใจในอะไรครับในวิชาความรู้ของเขาให้ได้มากที่สุดเพราะอะไรครับเพราะการที่เราไปเลือกคนที่มีความสามารถมีความรู้มากเท่ากับเรามีหลักประกันว่าคำตอบที่เราจะได้นั้นเป็นคำตอบที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะแต่ถ้าไปหลับหูหลับตาเลือกถามใครก็ได้แบบนี้อย่างนี้เท่ากับว่าคำตอบของเรานี้ยังไม่ชัวร์แต่นี่ในกรณีบางกรณีถ้าเราหากว่าเราสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเองในระดับหนึ่งเช่นเรามีตำราเรามีหนังสือมีคู่มือหรือมีคำฟัตวาของนักวิชาการประกอบกับมีคำอธิบายของนักวิชาการมีตัวบทหลักฐานมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นแบบนี้ยิ่งจะทำให้เราสามารถเข้าถึงตัวบทหลักฐานเข้าถึงคำตอบนะครับที่จะเป็นข้อยุติที่เป็นข้อสิ้นสุดได้โดยง่ายนะครับได้โดยง่ายมากๆเลยตอนนี้เวลาเกิดมัสอะลาขึ้นแล้วเนี่ยนะครับ เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปตัดสินว่าคนไหนผิดคนไหนถูกได้นะโดยลำพังโดยศักยภาพของพวกเราก็ต้องให้คนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่เขามีความรู้เนี่ยเขาตรวจสอบกันเองนะตั้งอันนี้เป็นวัฒนธรรมปฏิบัติเป็นซุนนะนะครับตั้งแต่ยุคต้นๆมาแล้วบรรดาอุลามะนะครับที่เขามีปัญหาเรื่องหะดีษเขาก็จะให้นักวิชาการในศาสตร์หะดีษมาคัดกรองหะดีษกันมาตรวจสอบอ้าวนักวิชาการคนนี้อ้างว่ามีหะดีษบทนี้ก็จะมีนักวิชาการในศาสตร์หะดีษจับหะดีษพวกนั้นมาตรวจเลยถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการหรือเปล่าหะดีษบทนี้อยู่ในสถานะใดมีผู้รายงานในแต่ละช่วงในแต่ละระดับนี่มีความน่าเชื่อถือในระดับไหนจะถูกคัดอยู่ในเกรดไหนมี A มี A บวกหรือเป็น B บวกอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้อะไรมีนักวิชาการที่เขาตรวจสอบกันไว้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราตอนนี้ก็ต้องอาศัยตำราของนักวิชาการอาวุโสนะฮะอาวุโสตอนนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังสักหนึ่งมัสอะลาก่อนแล้วกันแล้วให้พี่น้องใช้ความรู้ความสามารถของพี่น้องว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้พี่น้องตัดสินใจด้วยตัวเองได้หรือเปล่าหรือเราตัดสินตามสิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐานเพราะว่าในบางโอกาสในบางสถานการณ์เนี่ยผมเองเข้าใจสังคมนะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีครูบาอาจารย์หลากหลายนะครับคนนั้นก็มีทัศนะคนนี้ก็มีทัศนะแล้วเราก็มักจะให้เกียรติกันนะให้เกียรติกันว่าเอาละทุกทัศนะก็มีความน่าเชื่อถือปฏิบัติได้ทุกทัศนะแหละทุกทัศนะถูกเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ถูกทุกทัศนะถูกหมดเลยอาจารย์ว่าถูกหมดเลยมาที่เรียนมาไม่ถูกนะที่เราเรียนมามันไม่ถูกแต่ปัจจุบันนี้มันมีการเขาเรียกว่าให้ข้อมูลกับพี่น้องว่าทุกทัศนะถ้ามีนักวิชาการมีมัซฮับเขายืนยันหรือว่าเป็นมัซฮับหนึ่งมัซฮับใดเขารับรองไว้แล้วให้ถือว่าหยวนกันไปทัศนะนั้นถือว่าปฏิบัติตามได้เพราะมีทัศนะนักวิชาการหรือมีมัซฮับรองรับอยู่การให้ข้อมูลกับพี่น้องแบบนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะเพราะว่าทัศนะนี้ยังเป็นทัศนะที่ไม่ได้รับการยอมรับในหมู่นักวิชาการเสียทีเดียวจริงอยู่ว่ามีทัศนะของนักวิชาการแต่ทัศนะนี้ก็ไม่ได้รับการยอมรับเพราะทัศนะที่ถูกต้องกว่าคือทัศนะที่บอกว่าอัลมุซีบูวาฮิดุนถ้าเป็นประเด็นขัดแย้งกันแล้วขีลาฟกันแล้วเนี่ยมันมีเพียงแค่ทัศนะเดียวเท่านั้นที่ถือว่าถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เป็นขีลาฟที่ตรงกันข้ามเลยอีกอันนึงบอกซุนนะอีกอันนึงบอกบิดอะห์แล้วบอกถูกทั้งคู่ได้ไหมครับไม่ได้แต่ที่อีกอันนึงเป็นวาญิบหรืออีกอันนึงแล้วมาบอกอีกอันนึงเป็นซุนนะมุอักกะดะซึ่งมันต้องทำเหมือนกันทั้งคู่อันนี้เขาเรียกตะนาวะอันนี้พอจะอนุโลมพอจะย่นหยวนได้เพราะยังไงก็ต้องทำทั้งคู่ส่วนจะทำในฐานะสุนัตหรือทำในฐานะวาญิบอันนี้ก็ว่าในส่วนที่เป็นความแตกต่างในเชิงของรายละเอียดแต่ถ้ามันตรงกันข้ามนะครับมัซฮับนี้ว่าซุนนะอีกมัซฮับหนึ่งบอกเป็นบิดอะห์
และจะบอกว่าถูกทั้งคู่นี่อันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะทัศนะของคนที่ถือแบบนี้เขาเรียกทัศนะของมุซาวีบะทัศนะมุซาวีบะแปลว่าทุกคนถูกเหมือนกันหมดเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระดับอุลามะที่เรียกว่ามุชตะฮิดระดับเค้าเรียกอัจฉริยะบุคคลนะมุชตะฮิดคนที่มีความรู้ความสามารถแตกฉานระดับที่สามารถอิจติฮาดกันกรองวินิจฉัยได้ด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองระดับสูงระดับขนาดนั้นนะครับ ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกเลยว่ามีทั้งผิดแล้วก็มีทั้งที่ถูกถูกทั้งหมดไม่ใช่ใช่มั้ยครับรอซูลจะบอกอิซาชตะฮัดัลฮากิมฟะอัศอบถ้ามุชตะฮิดคนหนึ่งคนใดเกิดอิสติฮาดนะครับใช้วิจารณญาณนะครับตรวจสอบวินิจฉัยออกมาแล้วปรากฏว่าถูกต้องอันนี้ได้ผลบุญ2เพราะใช้ความรู้ความสามารถด้วยแล้วก็กั่นกรองวินิจฉัยออกมาถูกด้วยแต่ถ้าใช้วิจารณญาณแล้ววินิจฉัยออกมาไม่ถูกจะเรียกว่าถูกได้ไหมครับไม่ได้ดังนั้นอัลลอฮ์จึงตอบแทนผลบุญให้เพียงแค่1ความดีในฐานะที่อุตส่าห์ใช้ความรู้ความสามารถฉะนั้นมันจะถูกทั้งหมดเลยไม่ได้รอซูลบอกมีถูกกับมีผิดอันนี้คือทัศนะที่ถูกต้องและมีน้ำหนักมากกว่าฉะนั้นผมจึงถือทัศนะเวลามีปัญหาอะไรที่เป็นประเด็นขัดแย้งถกเถียงกันแบบนี้นะครับเราก็จะต้องเลือกเอาทัศนะที่ถูกต้องที่สุดและมีตัวบทหลักฐานยืนยันรองรับไว้อย่างครบถ้วนไว้อย่างถูกต้องได้มากที่สุดฉะนั้นจึงมีความน่าเชื่อถือและจึงเป็นที่ยุตินะครับที่ยุติได้แต่ถ้าอย่างที่ว่าเนี่ยถูกทั้งหมดเลยมันยุติไม่ได้หรอกเพราะอันนั้นก็ถูกอันนี้ก็ถูกถูกทั้งหมดมันถูกไม่ได้นะเดี๋ยวจะยกตัวอย่าง มัสอะละห์นึงวันนั้นผมไปสอนที่พูดไปสอนที่ไหนนะวันนั้นน่ะบ้านป่าใช่ไหมพัฒนาการนะครับก็คุยเรื่องอื่นแหละแต่ว่าเขาดึงมาประเด็นเรื่องนี้นะก็เดี๋ยวยกตัวอย่างให้เป็นกรณีศึกษากับพี่น้องก็แล้วกันสมมติว่าพวกเราเนี่ยยังไม่มีมัซฮับอะไรเลยไม่มีความรู้อะไรเลยนะแต่จะให้พี่น้องได้เห็นเป็นภาพของทั้งสองมัซฮับสองซีกเวลาเขาขีลาฟกันในเชิงวิชาการเราต้องให้เกียรติทั้งสองฝ่ายก่อนนะเราต้องให้เกียรติทั้งสองฝ่ายเพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็มีเป้าหมายในการที่จะทำให้อะไรครับให้ได้ข้อยุติทางศาสนาที่ถูกต้องที่สุดอิหม่ามชาฟิอีก็ต้องการความถูกต้องมากที่สุดอิหม่ามอบูฮานีฟะก็ต้องการความถูกต้องมากที่สุดอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอะห์มัดไม่มีใครสักคนหนึ่งที่มีเจตนาจะบิดเบือนศาสนาฉะนั้นเรื่องของมัซฮับต้องให้เกียรตินะผู้รู้ผู้ทรงคุณทุกศาสตร์แหละหะดีษก็ต้องให้เกียรติฟุกฮาก็ต้องให้เกียรติมุฟัสซิรีนก็ต้องให้เกียรติเพราะคนพวกนี้เขาสร้างผลงานและรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์มาก่อนพวกเราผลงานของเขาเยอะกว่าพวกเราหน้าที่ของเราเนี่ยต้องรอฮีมะฮูมุลลอฮ์ต้องขอดุอาให้เขานะครับฉะนั้นเราจะไปพูดลักษณะลดเกียรติอุลามะไม่ได้อันนี้ผมแนะนำกับพี่น้องแบบนี้ก็แล้วกันนะครับอ้าวสมมติว่าเอาประเด็นเรื่องนี้ประเด็นเรื่องแต่งนะฮิญาบฮิญาบอะไรฮิญาบผ้าคลุมฮิญาบเปิดหน้าเนี่ยหรออ๋อเดี๋ยวก่อนเปิดหน้าปิดหน้าเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวมันมีเรื่อง เอาเรื่องนี้เอาเรื่องบ้านเราที่บ้านเราเขาถือปฏิบัติแล้วถือเป็นหลักการศาสนาทั้งที่ในมัซฮับไม่มีเรื่องอะไรดีท้องก่อนแต่งเลยต้องแต่งตอนท้องใช่ไหมทำไมท้องต้องแต่งไหมฮะท้องตอนแต่งหรือท้องก่อนแต่งไปท้องเอาก่อนแต่งฉะนั้นก็เลยไม่ต้องมาแต่งไอ้ตอนที่กำลังท้องอยู่มัสอาลานี่อ้าวสมมุติ นายกอกับนางขอเนี่ยนะครับนายกอกับนางขอเนี่ยนะครับ เขาไปได้เสียกันไปละเมิดประเวณีกันถ้าตกแต่งอยู่กินฉันสามีภรรยากันอย่างถูกต้องมีพยานมีวาลียกบอกยกให้มีอิหยาบกอบูนมีมะฮัดอะไรตามที่ถือปฏิบัติกันอย่างถูกต้องเนี่ยอันนี้เขาเรียกนิกาเรียกว่าอะไรนะตุ๊กพรนิกาแต่ถ้าไม่มีใครสักคนหนึ่งแต่แอบไปลักลอบได้เสียกันเองขึ้นมอเตอร์ไซค์หายไปแวบหนึ่งกลับมาอันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกซีฟ้าตรงกันข้ามกับนิกาแปลว่าอยู่กินฉันสามีภรรยาอย่างถูกต้องแต่ถ้าซีฟ้านี่แปลว่าไม่ได้แต่งกันแต่มันไปได้กันเขาเรียกซีฟ้า
ลักลอบได้เสียกันในกรณีแบบนี้สมมติว่ามันไม่ท้องไปได้กันเฉยๆแล้วไม่ท้องให้มันเตาบ้าตัวให้มันสำนึกผิดแล้วก็อยู่เพื่อที่จะพิสูจน์ความสะอาดของมดลูกว่าตอนนี้ไม่ท้องไม่ติดลูกมาจากผู้ชายพอพ้นระยะเสร็จแล้วแต่งไปเลยใช้ได้ไหมใช้ได้ฮาลาลแล้วนะครับเคลียร์ให้เรียบร้อยเตาบ้าตัววาลีจัดการอะไรให้เรียบร้อยแต่งแบบนี้ซอแต่นี้ในกรณีที่กำลังจะพูดถึงนี้ก็คือมันก็ไปได้กันนั่นแหละแต่ได้เสร็จแล้วมันไม่พกถุงยางไปตอนไปกันอับดุลลาตีฟก็บอกเลยเฮ้ยเองไปไหนไหนต้องพกถุงยางนะอับดุลลาตีฟก็เตือนแล้วแต่ไม่มันไม่เชื่ออับดุลลาตีฟอันนี้ล้ออับดุลลาตีฟก็เล่นอับดุลลาตีฟก็ไปล้างบาปมาเรียบร้อยแล้ว นะ สุดยอดอับดุลลาตีฟนี่นะได้ไปอุมรอนะพี่น้องอีกหลายๆคนที่มีสตังค์มีฐานะดีกว่านะยังไม่มีโอกาสได้ไปแต่อับดุลลาตีฟนี่อัลลอฮ์คนดีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักนะอัลลอฮ์ให้ได้ไปได้จูบผินดำไหมอับดุลลาตีฟนะดึงมันแรงๆหรือดึงออกมาน ะโดนอินเดียตบมาเลยนะ อ๋ออินเดียโดนตำรวจตบ นะอย่างหินดำเนี่ยกันเหมือนกันถ้าใครมีโอกาสนะแต่อย่าเบียดมากถ้าเราเบียดไปแล้วมันเป็นความเดือดร้อนเป็นอันตรายกับคนอื่นหรือกับตัวเราอันนี้ไม่สมควรแต่ว่าท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรใครตะใครนี่ท่านเคยเบียดเพื่อที่จะไปกูจูบหินดำให้ได้นะอันนี้มันฟีฟาดีละใครที่ได้จูบได้สัมผัสหินดำเนี่ยพอถึงวันกิยามะห์เวลาอัลลอฮ์ฟื้นคืนชีพพวกเราขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้หินดำเนี่ยมาเกิดกับเราด้วยนะครับในสภาพที่มีปากมีตาสองข้างเหมือนมนุษย์เลยแล้วก็มันจะช่วยบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเนี่ยบาปของพระองค์คนเนี้ยได้มีโอกาสจูบฉันได้มีโอกาสหอมฉันจะเป็นฟาดีละอย่างหนึ่งอันนี้เราข้ามเรื่องหินดำกันแล้วกันไปเกี่ยวกับหินดำแล้วเกี่ยวเรื่องทองนะเราแก้เรื่องทองโดยปกติแล้วคนที่ลักลอบทำซีนาแบบนี้นั้นกุรอานบอกว่าคนที่ซานีคนที่เป็นซีนาคนที่ทำซีนามาเนี่ย ไม่อนุญาตให้ไปตกแต่งอยู่กินกับผู้ศรัทธานอกจากมันไปแต่งกับคนที่เป็นทำซีนามาด้วยกันนะคนชั่วก็สมควรที่จะอยู่กินกับคนชั่วอันนี้คือเบื้องต้นคนดีสมควรตกแต่งอยู่กินกับคนดีอัตตอยยีบาตุลิตตอยยีบีอันกุรอานบอกใช่ป่ะคนดีสมควรตกแต่งอยู่กินกับคนดีซะมันจะได้คู่ควรเหมาะสมวัตตอยยีบุนะลิตตอยยีบาตคนดีก็สมควรตกแต่งอยู่กินกับสตรีที่ดีชายดีคู่ควรหญิงดีหญิงดีคู่ควรชายดีงั้นถ้าหญิงชั่วก็สมควรที่จะไปอยู่กับอะไรคนชั่วยกเว้นในกรณีที่เตาบะตัวแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะครับสำนึกผิดเรียบร้อยแล้วเอาละขอเริ่มต้นใหม่ขอแต่งกับคนดีที่เขาจะได้ช่วยเหลือได้นำทางให้เราได้เป็นผู้นำครอบครัวที่ดีให้กับเราอันนี้เปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้ามันยังไม่ดีให้มันอยู่ได้อยู่กับคนอะไรคนไม่ดีด้วยกันคนอื่นเขาจะได้ไม่แปดเปื้อนราคีราคะด้วยนั้นอิสลามนี่ให้โอกาสแล้วก็แนะนำทางออกที่เหมาะสมแต่นี่ในกรณีที่ปรากฏว่าไปได้กันแล้วก็ท้องมากันแล้วเนี่ยอาจารย์นัดนานแต่งได้หรือแต่งไม่ได้ฮะแต่งได้หรือแต่งไม่ได้ฮะดูที่ประชาธิปไตยยกมือดีกว่าฮะเอายังไงดียกเอาฝ่ายได้หรือฝ่ายไม่ได้สมมติมันเกิดเคสนี้แล้วจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องบางทีเราแข็งๆนี่แหละเวลาลูกข้างบ้านไม่ได้นะเว้ยมึงต้องให้มันคลอดลูกก่อนพอมาโดนกับลูกตัวเองโดนกับหลานตัวเองเนี่ยฮะแก้ผ้าเอาหน้ารอดกันใช่ไหมครับแต่งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไหมครับแต่งไปได้7 เดือน 6 เดือนกว่าเองเชิญอากิโกะอีกแล้วอากิโกะอีกแล้วเร็วดีนะอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นว่าบางทีบางอย่างเนี่ยมันก็น้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ได้บางทีเกิดขึ้นกับกลุ่มซุนนะห์พวกเราเนี่ยแหละครับไอ้ตอนนั้นก็แรงแต่งไม่ได้อาจารย์สอนมาแล้วแต่งไม่ได้แต่เวลาเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับในที่สุดก็ต้องย้อนกลับไปเอาทัศนะของนักวิชาการที่เราเคยปฏิเสธว่าโอ้ยทัศนะนี้ใช้ไม่ได้นบีห้ามไอ้พวกนี้ไม่เอานบีเอาอุลามาพอถึงวันหนึ่งเอาเข้าจริงๆเราเองกลายเป็นคนที่ถอยไปเอาใครไปเอาอุลามาไอ้ที่เคยพูดไว้เปี้ยงว่านบีว่านบีสอนเนี่ยเราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับหลายเคสที่เกิดขึ้นกับสังคมของพวกเราอ้าว ตอนนี้ในประเด็นที่จะนำเรียนกับพี่น้องก็คือกรณีของการ
ตั้งท้องแล้วมาแต่งในขณะที่กำลังท้องแต่ถ้าหากว่าปล่อยให้คลอดลูกไปก่อนอะไรไปก่อนตามที่เราเคยรู้เคยเข้าใจมาอันนี้ไม่มีปัญหานะครับก็ถือทำตามขั้นตอนและอันนี้ถือเป็นความถูกต้องถือเป็นความชอบธรรมและเป็นความสง่าด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะแก้ผ้าอนอรอนาเราอย่างที่ว่าฝืนๆไปก่อนนับและมัน7เดือนมันยังพอมีโอกาสลุ้นด้วยรีบพิมพ์การ์ดรีบอะไรเลยนี่ลืมพิมพ์การ์ดไปเที่ยวนี้แต่งเล็กไม่ได้แต่งใหญ่ไม่ได้บอกการ์ดเรามักจะแก้ตัวกันแบบนี้นะเดี๋ยวผม นำเรียนกับพี่น้องตามทัศนะก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าเอาทัศนะที่1ตอนนี้สมมติว่าในตรงเนี้ยไม่มีทัศนะอะไรเลยไม่มีมัธยับอะไรเลยจะเริ่มต้นตั้งแต่เรียนมัธยับไปก่อนแล้วเราจะมาสรุปว่าในกรณีระดับมัธยับนี่เราจะตัดสินใจเลือกทัศนะไหนบนพื้นฐานของตัวบทหลักฐานหรือบนพื้นฐานของทัศนะและการสันนิษฐานเหตุผลเฉยๆนะให้พี่น้องเข้าใจตามนี้ทัศนะที่1เป็นทัศนะของท่านอิหม่ามมาลิกกับท่านอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็อะห์ลุลหะดีษพูดง่ายๆก็คือนักวิชาการที่ส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เลยค่อนข้างจะเยอะกว่าตรงที่บอกว่าเยอะกว่าก็เพราะว่ารวมอุลามาหะดีษเอาไว้ด้วยรวมอุลามาอะไรนะอุลามาหะดีษอุลามาฮะดีษแปลว่าอุลามาที่เขาเน้นมาตรฐานทางวิชาการในศาสตร์ฮะดีษก็คือยึดถือตัวบทฮะดีษเป็นสำคัญนะถ้าฟูกอฮาก็ยึดถือตามกฎของฟิกหลักของฟิกเขาว่าแบบนี้ใช้ได้ไม่ได้เรื่องมัซฮับมาวิเคราะห์กันแต่ถ้าเป็นอะห์ลุลฮะดีษเขายึดถืออะไรสำคัญยึดถือตัวบทหลักฐานเอาที่ซอฮีหะที่ชัดเจนเป็นสำคัญพอถ้าจะเอาระดับมัซฮับด้วยกันมีอิหม่ามมาลิกกับอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามมาลิกกับอิหม่ามอะห์มัดก็แสดงว่าอีกซีกนึงมีใครอบูฮานีฟะกับอิหม่ามชาฟีอีนะอิหม่ามอบูฮานีฟะอบูฮานีฟะกับอิหม่ามชาฟีถ้าจะเอาระดับมัซฮับด้วยกันนี่2ต่อ2เท่ากัน2กับ2นี่ก็2นี่ก็2ฮานาฟีกับชาฟีอีมาลิกีกับฮัมบาลีแต่นี่ฮัมบาลีน่ะได้ใครมาได้อะห์ลุลหะดีษมาเป็นแนวร่วมเพราะคนพวกนี้ถือว่ามาตรฐานสูงเขายึดหะดีษเป็นสำคัญและยึดถือตัวบทหลักฐานเป็นสำคัญอุลามากลุ่มแรกนะครับอิหม่ามมาลิกกับอิหม่ามอะห์มัดและอะห์ลุลหะดีษมีทัศนะว่าไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดที่จะให้ผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะครับไปแต่งงานกันถ้าเป็นผู้ชายก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องอยู่ฉะนั้นสรุปก็คือประเด็นการแต่งขณะตั้งท้องขณะอุ้มท้องแต่งได้ไหมอุลามาทัศนะแรกนี้ไม่ได้ถ้าอุลามาทัศนะแรกไม่ได้ทัศนะที่สองอิหม่ามอะไรอิหม่ามอบูฮานีฟะกับอิหม่ามอัชชาฟีอีมีทัศนะที่ตรงกันข้ามก็บอกว่าพวกท่านว่าไม่ได้ก็เรื่องของท่านแต่ของฉันถือว่าแต่งได้อนุญาตให้แต่งถึงแม้จะท้องแก่ท้องอ่อนตอนท้องแต่งได้หมดเลยตกลงตอนนี้มีกี่ทัศนะแล้วมี2ทัศนะทัศนะที่1เป็นของอิหม่ามมาลิกกับอิหม่ามอะห์มัดและอะห์ลุลหะดีษทัศนะที่2ทัศนะของอิหม่ามอบูฮานีฟะหรือฮานาฟีในมัซฮับฮานาฟีกับมัซฮับชาฟีอีสองท่านนี้บอกแต่งได้สมมติอับดุลลาตีฟพลาดท่าไปมารู้ไอทีบางสองเดือนแล้วเนี่ยบางสองเดือนแล้วทำยังไงล่ะวันนี้อับดุลลาตีฟไม่เป็นซาลาฟีแล้ววันเนี้ยจะเป็นอะไรจะเป็นชาฟีอีวันหนึ่งนะพอสองทุ่มแต่งเสร็จแค่นี้แหละนะไม่เป็นไรล้อเล่นอับดุลลาตีฟทำไมต้องเหือออกเลยล่ะของเขาล้อเล่นเขาไม่ได้พูดเรื่องจริงของเราของล้อเล่นนะเขาว่าเรื่องจริงเขานินทาเราเอ้ยนะไม่เป็นไรแล้วนะเหงือกแห้งเลยวันนี้สองทัศนะอีกอันนึงบอกได้อีกอันนึงบอกไม่ได้เขาพูดกันปากเปล่าหรือเปล่าฮะพูดลอยด้นกันเอาเองนั่งเทียนเปล่าไม่มีมัธยับไหนนะครับที่จะพูดเรื่องศาสนาหลักการศาสนาแล้วบอกว่ามันจะมีผลบังคับใช้กับอุมมะของนบีโดยชุยเปล่าเขามีเหตุผลทั้งหมดเลยแต่เหตุผลของแต่ละฝ่ายนี่เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้สามารถเข้าถึงได้ผ่านตำรับตำราและคำอธิบายของอุลามะในมัธยับของพวกเขาเองอิหม่ามมาลิกกับอิหม่ามอะห์มัดเราก็สามารถตรวจสอบหลักฐานที่เขาอ้างได้อิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามอัชชาฟีก็สามารถตรวจสอบหลักฐานของพวกเขาได้ฉะนั้นเราเองตอนนี้ขยับจากคนซึ่งที่จะต้องคอยฟังอย่างเดียวตอนนี้ขยับมาเป็นอะไรครับคนที่สามารถอ่านหลักฐานของแต่ละฝ่ายได้นะ
เรามาดูหลักฐานของทัศนะแรกที่บอกว่าไม่อนุญาตให้แต่งงานในขณะที่กำลังตั้งครรภ์กำลังตั้งท้องอยู่นะครับเบื้องต้นก่อนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกว่าผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างอะไรครับในระหว่างที่มีอิดดะห์อยู่เนี่ยแต่งงานด้วยไม่ได้ทุกกรณีเลยผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างอิดดะห์ห้ามแต่งงานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกนะครับบอกว่าวะลาตะอาซิมูอันนี้อายะห์กุรอานมัซฮับที่เขาบอกว่าไม่ได้คืออิหม่ามมาลิกกับอิหม่ามอะห์มัดและอะห์ลุลหะดีษอ้างอายะห์กุรอานก่อนเพื่อนเลย1บอกว่าอัลลอฮ์ทรงห้ามไม่ให้เราแต่งงานกับผู้หญิงที่กำลังมีอิดดะห์อยู่นะอัลลอฮ์บอกอย่างนี้วะลาตะอะซิมูอุกดะตันนิกาฮิฮัตตายับลุกัลกิตาบุอัจญะละนะครับมีใจความว่าและพวกท่านทั้งหลายอย่าจงใจไปแต่งงานนะอย่าคิดที่จะแต่งงานกับบุคคลซึ่งที่ถึงอะไรอัลกิตาบคนที่มีอะไรมีอายันหรือมีวาระอยู่ก็คือคนที่อยู่ในช่วงที่ของอิดดะห์อยู่ฮัตตายับลุกัลกิตาบุอัจญะละจนกว่าผู้ที่อยู่ในช่วงกิตาบก็คือช่วงที่กำลังมีอิดดะห์อยู่เนี่ยเขาถึงวาระอายันที่สิ้นสุดอิดดะห์เมื่อไรพวกท่านทั้งหลายจึงจะไปทาบทามสู่ขอแล้วก็แต่งงานด้วยได้คนมีอิดดะห์อยู่ไปคิดบ้าก็ไม่ได้อย่าว่าแต่แต่งเลยแค่ไปทาบทามสู่ขอแหมตัวชื่นนี่ตั้งกับผัวตายนี่โอ้โหแก้มแดงเหลือเกินนะสวยเหลือเกินนะมีน้ำมีนวลเหลือเกินนะตัวชื่นเพิ่งจะผัวตายกระเตะยังไม่ครบ7วันเลยไปจีบได้ไหมฮะแฟนตัวชื่นตายไม่ได้ไปจีบเขาไม่ได้ไปแซวเขาไม่ได้ตัวชื่นอย่าเพิ่งไปมีใครนะนึกถึงฉันคนแรกนะได้ไหมไม่ได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมไม่ได้แล้วถ้าไปแต่งเลยล่ะจะได้ไหมนี่ขนาดเบื้องต้นแค่ไปทาบทามจีบไปแซวยังไม่ได้เลยได้ไหมอับดุลลาตีฟไม่ได้แล้วถ้าไปแต่งเลยล่ะอากูตริมอลาหนีก้านยาเลยนั่นมันห้ามชัดๆเลยฉะนั้นผู้หญิงที่กำลังท้องแต่งด้วยได้ไหมไอผู้หญิงที่กำลังมีอิดดะห์แต่งไม่ได้อันนี้เราพูดถึงผู้หญิงที่มีอิดดะห์ทุกกรณีผัวตายอิดดะห์ผัวตายกันมาได้อิดดะห์ผัวหย่ากันมาได้อิดดะห์อะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในอิดดะห์ห้ามแต่งทุกกรณีอันนี้ใครบอกอัลลอฮ์บอกอ้าวแล้วผู้หญิงท้องมีอิดดะห์ไหมผู้หญิงที่กำลังอุ้มท้องกำลังมีครรภ์อยู่ถือว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังมีอิดดะห์อยู่ในระหว่างอิดดะห์เลยอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอีกเช่นเดียวกันอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอะห์ลุลหะดีษอ้างอายะห์ที่2บอกว่าวะอูลาติลอะห์มาลิอัจาลูฮุนนะอัยฎะนะฮัมละฮุนนะวะอูลาตุลอะห์มานและบรรดาสตรีที่กำลังมีท้องมีครรภ์อุ้มท้องอุ้มครรภ์อยู่มีลูกอยู่ในท้องเนี่ยยังไม่ได้คลอดเนี่ยอายะลูฮุนนะอายันเมื่อกี้เราแปลว่าอะไรนะติกอายันเราแปลว่าไม่ใช่อินนาลิลลาห์อายันไม่ได้แปลอินนาอายันแปลว่าวาระที่จะหมดอิดดะห์ของพวกเธอของผู้หญิงที่อุ้มท้องมีท้องก็คืออัยฎะนะฮัมละฮุนนะต้องรอให้พวกนางวางท้องของนางก็คือหมายถึงคลอดลูกให้เรียบร้อยเสียก่อนฉะนั้นพอคลอดลูกเสร็จไม่ต้องรออยู่ไฟเลยนะไม่ต้องรอพรุ่งนี้อะไรแต่งได้เลยพอคลอดลูกถือว่าหาล้านแต่งแล้วเพราะถือว่าพ้นอิดดะห์มดลูกสะอาดแล้วนี่ไม่มีอะไรในมดลูกแล้วเนี่ยเกลี้ยงแล้วแต่งได้เลยไหมแต่งได้เลยอับดุลลาตีฟสมมติรอมา4เดือน5เดือนผ่านไปแล้วนี่ครูซันบอกเฮ้ยตีฟต้องรอให้เขาทอดคลอดก่อนนะอับดุลต้องตีฟต้องสอบัตนะอดทนรอจนกระทั่งเขาคลอดพอเขาคลอดปุ๊บนะไม่ต้องเอากลับบ้านก็ได้แต่งที่โรงพยาบาลเลยได้ไหมใจร้อนเหมือนกันในเราเนี่ยนะเอาจริงๆอ่ะนะอับดุลลาตีฟเนี่ยอ้าวเห็นว่าเตาบ้าตัวแล้วล่ะนะคนนี้ยังรอได้นะเดี๋ยวถ้าเขาทำฮัทแล้วนี่ผมรอไม่ได้แล้วตอนนี้ทำมุมรออย่างเดียวถ้าเป็นฮัจญีอับดุลลาตีฟแล้วนี่ก็เป็นอีกระดับนึงแหละนะตกลงแล้วต้องรอให้อะไรก่อนรอให้คลอดลูกให้เรียบร้อยจึงจะอนุญาตหาล้านให้แต่งอันนี้ใครบอกนี่อัลลอฮ์บอกใช่ไหมอายะห์แรกถ้าผู้หญิงมีอิดดะห์อยู่ห้ามแต่งทุกกรณีเลยและโดยเฉพาะกรณีของเราเนี่ยผู้หญิงท้องก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีอิดดะห์และจะหมดอิดดะห์หมดวาระของนางเมื่อนางคลอดลูกอันนี้
ป็นหลักฐานยืนยันจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างน้อยๆ2อายะห์ที่ยืนยันว่าผู้หญิงที่กำลังท้องมีอิดดะห์แต่งด้วยไม่ได้ต้องรอให้คลอดลูกให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะแต่งได้ตกลงแล้วมัซฮับอิหม่ามมาลิกกับอิหม่ามอามัดอิบนุฮัมบัลหลักฐานในมือนี่เป็นอะไรอายะห์กุรอานตอนนี้กี่อายะห์2อายะห์ไม่ใช่ชุยๆนะนะครับ2อายะห์นะครับต่อมาท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอันนี้เป็นฟัตวาเป็นฟัตวาในระดับซอฮาบะห์อับดุลลาห์อิบนุมัสอูดนะครับท่านมีฟัตวาในเรื่องนี้เลยนะครับโดยตรงเลยก็คืออันนัรรอญูลาอันนัรรอญูลาแปลว่าแท้จริงเมื่อชายคนหนึ่งเนี่ยอิซาซานาบิลมารอะติเมื่อพลาดไปทำซีนากับผู้หญิงแล้วนะไปทำซีนากับผู้หญิงนะครับท้องขึ้นมาทำยังไงล่ะนะครับซุมมานากะฮาฮาแล้วถ้าทั้งที่รู้ว่าไปทำซีนาแล้วท้องมาแบบนี้แล้วไปแต่งเลยซุมมานากะฮาฮาไปแต่งอย่างบ้านเรานี่แต่งแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนนะครับได้3เดือนเริ่มอะไรเริ่มท้องแล้วใช่มั้ยทำยังไงวันแต่งตัวชื่นฮะตัดชุดให้มันฟิตๆหน่อยเอาผ้ารัดท้องให้มันอะไรให้มันแน่นๆให้มันเล็กๆหน่อยไม่ใช่ปล่อยอืดอยู่งั้นใช่ไหมครับถ้าไปแต่งตอนที่กำลังท้องอ่ะนะอิบนุมัสอูดบอกนะครับซุมมานากะฮาฮาแล้วก็ไปแต่งกับผู้หญิงที่กำลังท้องอยู่แบบนั้นอันนะฮูมาซานียะนี่ให้ถือว่าทั้งสองคนนี้ถึงแม้จะแต่งก็ตามสองคนนี้มีฮุกมเป็นซีนาทั้งคู่มาอาชาอยู่กันไปกี่ปีก็ซีนากันไปตลอดนี่ใครว่าอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดบอกว่าถึงแม้จะแต่งก็แต่งไม่ซอฉะนั้นบ้านเราจึงมีนะครับวันที่วันไอ้ที่แก้ผ้าเอาหน้ารอดก็แต่งกันไปก่อนแต่พอเสร็จแล้วนะพอข้อเสร็จแล้วเขาก็มาทำพิธีแต่งให้มันถูกต้องต่างหากอีกครั้งหนึ่งอันนี้ผมเจอมาหลายเคสแล้วนะครับมาบอกกับผมทีหลังอาจารย์ช่วยแต่งให้แล้วก็เชิญมา3คน4คนแค่นั้นนะครับมีลูกชายมีลูกสะใภ้มีพ่อมีพี่ปานะอามา 2-3 คนมาแต่งให้ถูกต้องนะไอ้ที่แต่งไปครั้งที่แล้วเขาบอกว่าแต่งไปแบบนั้นแหละแต่งแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปให้คนมันมองในแง่ดีไว้ก่อนแต่เขาก็รู้ว่ามันบาปก็ยอมบาปกันมานะครับจนในกระทั่งในที่สุดพอคลอดแล้วเขาก็เลยมาแต่งให้มันถูกต้องใหม่อันนี้ก็ถือว่านะยังกล้าที่จะรับสภาพแล้วก็รับผิดชอบตรงนี้ท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดบอกนะครับว่าในเมื่อชายคนหนึ่งไปทำซีนากับผู้หญิงนะครับแล้วก็ต่อมาก็ไปแต่งกันไอ้ช่วงที่แต่งแล้วอยู่กันมาจะมากี่ปีจะมีลูกกี่คนก็แล้วแต่ถือว่าเป็นซีนาตลอดจนกว่าจะเลิกกันไปถ้าเลิกกันไปก็จบแต่ถ้าอยู่กันไปกี่ปีก็แล้วแต่จากการแต่งครั้งแรกนั้นให้ถือว่าเป็นซีนาตลอดไปนะครับถือว่าเป็นการนิกะห์ในระหว่างที่มีไอ้ด้านนั้นใช้ไม่ได้ไม่ซอดังนั้นการหลับนอนระยะต่อมาด้วยกันจึงถือเป็นการซีนาตลอดอันนี้ปรากฏข้อความนะครับร่องรอยของซอบะห์ด้วยคำฟัตวานี้ในหนังสืออะห์กามุลกุรอานของอิหม่ามอิบนุลอารอบีซึ่งเป็นอุลามะห์ในสังกัดมัซฮับอิหม่ามมาลิกเอาฟัตวาของซอบะห์นะครับมาอ้างสนับสนุนนะครับอันนี้อะไรฟัตวาระดับซอฮาบะห์นะครับอ้าวอีกครั้งนึง อีกทัศนะนึงไม่ใช่อีกหลักฐานนึงของท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสอับดุลลาห์อิบนุอับบาสบอกแบบนี้นะครับ ชายและหญิงที่เคยทำซีนาให้เตาบะตัวให้เรียบร้อยซะอย่างที่เราว่าไปนะให้เตาบะตัวให้เรียบร้อยสำนึกผิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะครับละหมาดสะอาดอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์และรอจนกระทั่งลูกคลอดเรียบร้อยแล้วนี่อิบนุอับบาสบอกนะรอจนกระทั่งลูกคลอดเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะนิกะห์แต่งงานอยู่กินกันได้อย่างถูกต้องทันทีพอคลอดปุ๊บแต่งทันทีเลยนะครับท่านอิบนุอับบาสท่านเคยตอบไว้แบบนี้นะครับบอกว่ากานะอาวะลูซีฟาฮันใช่ไอตอนที่มันอยู่กินกันครั้งแรกที่มันไปได้กันน่ะเขาเรียกซีฟาที่แปลว่าลักลอบกันนะครับวะอาคิรูฮูนิกะห์แต่พอมาแต่งตอนหลังให้ถูกต้องอันนี้ถือว่าเป็นนิกะห์ฟะมันตาบะตาบัลลอฮุอะลัยฮิเพราะถ้าใครเตาบ้าตัวอัลลอฮ์ก็จะยกโทษให้พอยกโทษให้แล้วมาแต่งกันอย่างถูกต้องเหมือนกับคนไม่เคยมีความผิดมาก่อนใช่ป่ะจำได้ไหมฮะดิสรอซุนอัตตาอิบุมินัซัมบิกะมัลลาซัมบะลูใครที่เคยผิดมาขอให้สำนึกผิดกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะถือว่าเหมือนกับเขาไม่เคย
ไม่เคยผิดมาก่อนเพราะไม่เคยผิดมาก่อนก็เหมือนกับไม่เคยทำซีนามาก่อนเพราะอัลเลาะห์ทรงยกโทษในสิ่งที่เป็นความผิดตรงนี้ให้แล้วแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็รอจนกระทั่งถึงวาระจริงๆก็คือคลอดลูกให้เรียบร้อยเสียก่อนถึงจะได้ถึงจะแบบนี้อ้าวนี่แต่งกับใครเนี่ยแต่งกับผู้หญิงที่เราไปทำเขาท้องเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้มีในสมัยเฉพาะพวกเรานะมีผมเคยในมุฮัลลาของอิบนุฮัซมินหรืออะไรผมจำไม่ได้เล่มหนึ่งนะครับในท่านอิบนุกุดามะเคยเล่าให้ฟังบอกว่าเกิดเหตุในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลมีคนมาบอกรอซูลมีคนมาถามรอซูลว่ารอซูลครับผมแต่งงานไปแล้วแต่ไอเมียที่ผมไปแต่งด้วยเนี่ยมันดันพาได้ท้องมากับใครก็ไม่รู้ผมไปได้เมียอะไรเมียท้องติดลูกมาแต่งไปได้มีกี่เดือนเองออกลูกผมจะทำยังไงดีรอซูลฟาซักรอซูลถือเป็นโมฆะกรรมเลยการแต่งที่ผ่านมาของชายคู่นี้หญิงคู่นี้นะยกเลิกไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียอีกต่อไปนี่ใครยกเลิกถ้าใช้ได้รอซูลจะยกเลิกไหมรอซูลจะปล่อยให้คาราคาซังแบบนี้ไหมรอซูลบอกไม่เอาไม่ให้อยู่ด้วยกันแสดงว่าใช้ไม่ได้เข้าใจนะนี่เคยเกิดเหตุแบบนี้ในสมัยของรอซูลไม่ใช่แต่งกับคู่ของตัวเองนะไปได้ของคนอื่นเข้ามารอซูลเลยจับอะไรจับแยกซอฮาบะคนเนี้ยเราเชื่อในความบริสุทธิ์ว่าท่านไม่พลาดไม่นั่นนะแต่ผู้หญิงคนเนี้ยที่ไปได้มาเนี่ยพลาดแล้วก็รู้ว่าท้องคุบลาไปว่าผู้หญิงท้องรอซูลจึงฟาซักรอซูลจับแยกฟาฟัรอกอใบนะฮูมารอซูลจับแยกเลยไม่ให้เป็นผัวเป็นเมียกันใช้ไม่ได้แบบนี้ฉะนั้นเนี่ยอิหม่ามมาลิกกับอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลแล้วก็รวมถึงอะห์ลุลหะดีษทัศนะที่บอกว่าไม่มีหลักไอ้ทัศนะบอกว่าไม่อนุญาตให้แต่งเนี่ยหลักฐานของเขาแน่นไหมครับหลักฐานแน่นมากเลยกุรอาน2อายะหะดีษที่เป็นการปฏิบัติของรอซูล1เหตุการณ์คำฟัตวาในระดับซอฮาบะห์ทั้งอิบนุมะซูดและอิบนุอับบาสอีก2อะไร2ฟัตวาแข็งไหมครับแบบนี้อับดุลลาตีฟแข็งนี่ใครทัศนะไหนทัศนะของอิหม่ามมาลิกทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลแล้วก็อะห์ลุลหะดีษอ้าวข้ามมาดูอีกซีกหนึ่งอิหม่ามมาลิกถามเอ้ยอบูฮานีฟะห์ชาฟิอีไหนหลักฐานของเองอาอาจารย์นานเรียนมาเจอหลักฐานของฝ่ายที่เขาอนุญาตให้แต่งไหมฮะที่ผมเคยเจอเป็นทัศนะของนักวิชาการในระดับตาบีอีนเพียงแค่3หรือ4ท่านเท่านั้นนะครับที่เป็นอุลามาระดับตาบีอีนเพราะในระดับซอฮาบะห์ไม่มีใครเอาเลยทัศนะนี้นะครับเพราะเขาไม่มีนี่เรื่องทำแบบนี้บุเรแบบนี้ไม่มีใครทำกันนะครับแต่ในระดับตาบีอีนเนี่ยผมเคยเจออยู่3หรือ4ท่านนะครับที่อิบนุกุดามะห์เคยอ้างว่าเป็นทัศนะของอุลามะระดับซะลัฟที่อยู่ในยุคช่วงของตาบีอีนนะครับตอนนี้ไปถามอิหม่ามอบีฮานีฟะไปถามอิหม่ามอัชชาฟิอีไหนขอหลักฐานหน่อยเขาก็ไม่มีหลักฐานที่จะมาจากกุรอานมีมั้ยชาให้แต่งอนุญาตให้แต่งไม่มีซุนนะห์ของนบีไม่มีซอฮาบะห์ล่ะไม่มีใครเขาเล่นด้วยทัศนะแบบนี้แต่เป็นเหตุผลในระดับอุลามะในระดับอุลามะมัซฮับนะครับอย่างอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามอัชชาฟิอีนะครับก็ให้เหตุผลเพียงแค่ว่าเขาแต่งถูกคู่ของเขานะผู้ชายมันไปทำใครไปทำผู้หญิงคนนี้ท้องไอ้ผู้หญิงคนนี้ท้องจากใครอ่ะก็ท้องกับไอ้ผู้ชายคนนี้ใช่ป่ะผู้ชายก็ไปทำผู้หญิงคนนี้ท้องผู้หญิงคนนี้ท้องก็เพราะผู้ชายคนที่มาทำมันไม่ได้เอาคนอื่นมาสลับคู่ไม่ได้มายำกันเอาคนนู้นมาแต่งกับคนนี้คนนี้ไปแต่งคนนั้นเปล่าในหนึ่งและหนึ่งคู่ของเขาเป็นคู่ที่เขาทำกันเองท้องกันเองนะเขาให้เหตุผลว่าลีอันนัซาร์อันซาร์อูฮูวัลมาอะมาอูฮูแค่นี้แหละเพราะว่าที่อนุญาตให้แต่งก็เพราะว่าหมดลูกก็หมดลูกของเมียมันมันไม่ได้เอาลูกเมียใครมาท้องนี่นะมดลูกก็เป็นมดลูกของไอ้ผู้หญิงที่มันไปทำท้องและไอ้ผู้หญิงที่ท้องเพราะใครอ่ะท้องพระอสุจิของสามีมันไม่ได้อสุจิสามีคนอื่นมาจะไปยุ่งอะไรกับใครคะไม่ได้ยุ่งอะไรกับใครนั้นเขาก็เลยอนุญาตให้แต่งอนุโลมให้แต่งอีกเหตุผลก็คือเพื่อเป็นอะไรความอะไรความอำนวยความสะดวกหรือไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงมากกว่าขึ้นในสังคมอันนี้คือเหตุผลที่เป็นอะไรเป็นคำอธิบายในอะไรในมัซฮับครับนะครับอันนี้มีเหตุผลอยู่เพียงแค่นี้นะครับบอกว่าสาเหตุก็ด้วยเหตุตรงที่ว่าเด็กในท้องก็เป็นลูกของเขาจริงๆไม่ใช่ลูกของชายอื่นลูกของเขาจริง
นะครับและผู้หญิงคนที่ทั้งกันก็เป็นผู้หญิงที่เป็นภรรยาที่เขาไปหลับนอนด้วยถึงแม้จะไม่ถูกต้องในช่วงแรกแต่มันเป็นเมียของเขาที่เขาได้เสียกันจริงๆและอสุจิก็เป็นอสุจิที่เกิดจากผู้ชายคนนี้จริงๆฉะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์อะไรอีกต่อไปแล้วว่าผู้หญิงคนนี้มดลูกมาจากใครที่ไหนฉะนั้นไอ้กรณีของทัศนะแรกนะเขาต้องรอพิสูจน์ให้ว่ามดลูกเกี้ยงไม่ได้มาจากคนนู้นมาจากคนนี้อะไรอย่างนั้นอีกเรื่องนึงแต่ในกรณีของทัศนะนี้เขาบอกก็ในเมื่อรู้อยู่แบบนี้แล้วเนี่ยไอ้คนผู้ชายมันก็ไม่เคยไปยุ่งกับใครผู้หญิงก็ไม่ได้ไปยุ่งกับชายอื่นมันก็ต้องเป็นผัวเป็นเมียของมันอยู่วันยังค่ำดังนั้นก็แต่งให้มันไปซะมันจะได้จบกันไปนะไม่ต้องรอพิสูจน์อะไรอันนี้เป็นเพียงแค่เหตุผลและการให้ข้อมูลทางวิชาการในระดับหนึ่งเท่านั้นตอนนี้มีสองมัซฮับอย่างกรณีมัสอะละห์เนี่ยพี่น้องเลือกทัศนะไหนบางแล้วทัศนะที่หนึ่งทัศนะของอิหม่ามมาลิกกับอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าไม่อนุญาตให้แต่งครูฮัสซันฮะเลือกอิหม่ามชาฟิอีอัสซันนี่คิดไม่ดีแล้วเนี่ยเผื่อพลาดท่ายังไงเอาอิหม่ามชาฟิอีไว้ก่อนนะในกรณีแบบนี้เราก็รู้แล้วทัศนะที่รอเยียทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าคือทัศนะที่ประกอบด้วยตัวบทหลักฐานและเหตุผลที่เป็นวิชาการมากกว่าใช่ไหมครับเราก็รู้แล้วทัศนะนี้มีน้ำหนักเพราะไม่มีอะไรที่จะมาอะไรมาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาได้ฉะนั้นถ้าเราไปเอาทัศนะที่บอกว่าทุกทัศนะถูกหมดเลยฉะนั้นวันหนึ่งเราพอใจจะเอามัซฮับชาฟิอีชาฟิอีก็แต่งได้พอวันหนึ่งเราบอกเราจะเอาอันนี้ก็ถูกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันก็ต้องเลือกเอาทัศนะที่มีตัวบทหลักฐานนะครับรองรับมากที่สุดฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนปัจจุบันเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้เขาจะสอนฟิกมัซฮับใครมัซฮับมันเท่านั้นนะครับมัซฮับมาลิกีก็สอนมาลิกีฮานาฟีก็สอนฮานาฟีแต่พอมาถึงช่วงนึงนะครับฟิกมีพัฒนาการจนกระทั่งตอนนี้เราสอนเป็นมูวาซะนะหรือมูกอรอนะก็คือสอนเทียบระหว่างมัซฮับและมัซฮับไหนมีตัวบทหลักฐานนะครับแต่เราเข้าใจทัศนะและบริบทของนักวิชาการแต่ละกลุ่มแต่ละมัซฮับนะโดยเฉพาะถ้าใครอ่านหนังสือของท่านเชคอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฟอุลมาลามเนี่ยเราจะไม่วิจารณ์อุลามะให้หรือหมิ่นเกียรติอุลามะเป็นอันขาดเลยทำไมอบูฮานีฟะจึงตอบออกมาแบบนั้นวะลิอันนัลมาอามาอฮูวะซัรอะซัรอฮูผัวมันเมียมันก็แต่งกันจบเพราะอิหม่ามอบูฮานีฟะเรารู้แหละไปอยู่ไหนอยู่กูฟะกูฟะซอฮาบะมีไปกี่คนมีหลักฐานไปถึงกูฟะกี่คนฉะนั้นอบูฮานีฟะด้วยข้อมูลที่มีหลักฐานจำกัดจริงตอบออกมาว่าหรือแสดงทัศนะออกมาว่าแต่งให้มันไปเถอะมันจะได้จบกันแต่อิหม่ามมาลิกอิหม่ามอะห์มัดเจ้าของมุสนัดเจ้าของสารานุกรมหะดีษเนี่ยเจอหะดีษไม่รู้กี่ต้นจะข้ามหะดีษไปเอาทัศนะของอิหม่ามอบีฮานีฟะแบบอบีฮานีฟะได้มั้ยไม่ได้มันคนละบริบทกันฉะนั้นอิหม่ามมาลิกอยู่ที่มะดีนะห์อยู่กับลูกหลานซอฮาบะห์ลูกหลานซอฮาบะห์เขาปฏิบัติกันมาแบบนี้อิหม่ามมาลิกรู้หลักฐานรู้คำตอบอยู่แล้วจะเปลี่ยนไปยึดทัศนะแบบอิหม่ามอะไรครับอิหม่ามอบีฮานีฟะห์ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่อุลามะซะลัฟเขาทำให้เราดูเป็นตัวอย่างนะถ้าทุกทัศนะถูกหมดเลยนะอิหม่ามอบูฮานีฟะห์ถูกคนเดียวพอแล้วมาลิกตามอะไครตามอ่ะชาฟิอีตามแล้วก็อาหมัดอิบนุฮัมบันตามแต่อิหม่ามมาลิกเห็นว่าอบูฮานีฟะห์ไม่ใช่ถูกทั้งหมดมีของที่ผิดทัศนะที่ผิดก็เลยเห็นว่าตัวเองต้องทัศนะของตัวเองที่มีตัวบทหลักฐานต้องถูกมากกว่าใช่ไหมจึงไม่ต้องไปตามนั้นอิหม่ามชาฟิอีกับกันลูกศิษย์ของใครลูกศิษย์ของอิหม่ามมาลิกก็ยังเห็นว่าครูของตัวเองบางทีก็ผิดนะเพราะอิหม่ามชาฟิอีมีทั้งหลักฐานมีทั้งเหตุผลประกอบมีความน่าเชื่อถือมากกว่าก็เลยต้องอะไรมีตั้งสถาบันตั้งมัซฮับของตัวเองขึ้นมานะครับอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนี่ยิ่งกว่านั้นเลยมีหะดีษไม่รู้เป็นหมื่นแสนหะดีษก็เลยยิ่งต้องทำให้อะไรครับต้องมองข้ามทัศนะพวกนั้นอีกในระดับหนึ่งเพื่อเอาตัวบทหลักฐานมาเป็นสำคัญก่อนสำคัญกว่านั้นพอเรารู้แบบนี้แล้วนะครับเราเห็นสิ่งที่อุลามะก็ได้ถือปฏิบัติกันมาเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือนะครับเน้นในสิ่งที่ถึงแม้จะเป็นทัศนะแต่เราก็ต้องเน้นทัศนะที่ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะทัศนะที่ถูกต้องที่สุดคือทัศนะที่มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานที่สูงกว่าทางด้านวิชาการนะครับมีอะไรจะสอบถามเป็นคำถามไหมนะครับถ้าไม่มีเราจะได้เพิ่มเติมประเด็นนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้มีไหมครับเรื่องแต่งอับดุลลาตีฟมีอะไรสงสัยไหม
อ๋อทัศนะมีเมียกี่คนอับดุลลาติฟเคยถามครูว่าถ้ามีคนที่หนึ่งอยู่แล้วเนี่ยนะจำได้ป่ะอ้าวเห็นใครว่าฝากอิสมัยมาถามครูไม่ใช่นะแล้วไม่เคยถามนะหาเรื่องอับดุลลาติฟแหละถ้ามีภรรยาคนที่หนึ่งอยู่แล้วจูคิงถ้าจะแต่งคนที่สองเนี่ยต้องบอกคนที่หนึ่งให้รู้หรือเปล่าทำไมหันไปตรงอื่นกันหมดเลยล่ะเรื่องนี้ฮะจูคิงจูคิงเมื่อกี้กำลังตั้งใจฟังเนี่ยหันลงบ่อไปแล้วท้องแตกแน่คืนเนี่ยฮะถ้าบอกแล้วไม่ได้นะมาบอกทีหลังแต่งแล้วค่อยบอกกันใช่ไหมพี่น้องว่าต้องบอกหรือไม่บอกจะเนี่ยฮะอาดานานว่าต้องบอกหรือไม่บอกฮะอาซันว่าบอกหรือไม่บอกฮะบอกดีหรือไม่บอกดีล่ะไม่บอกดีกว่าอับดุลลาติฟอย่าบอกใช่ป่ะแล้วถ้าเขามารู้ทีหลังล่ะฮะเคลียร์ได้เคลียร์ได้ใครที่มีประสบการณ์สองบ้านมั้งไหมครับมีไหมฮะใครบอกหรือไม่บอกฮะแล้วบางแรกบอกไม่ตอนบางแรกมีไม่ได้บอกใช่ป่ะไม่ได้บอกเรื่องนี้ตามอัธยาศัยตามอัธยาศัยอนุญาตให้มีเขาไม่ได้วาญิบจะต้องมีใช่ไหมลาบติฟฟังกิฮูมาตอบะละคุมเชิญแต่งอันนี้อนุญาตให้แต่งเชิญแต่งเขาในแบบบังคับใครไม่แต่งบาปอย่างนั้นในเปล่านะใครมีคนที่สองถ้ามีความสามารถอนุญาตแล้วก็ส่งเสริมตามศักยภาพตามอัตภาพแต่ถ้าที่ดีแล้วก็สมควรที่จะให้ความยุติธรรมเท่าที่เราสามารถจะยุติธรรมได้อันนี้เราอย่าลำเอียงก็แล้วกันตอนนี้มีมักจะมีคนสอบถามเยอะเลยถ้าเราจะมีคนที่สองเนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องบอกคนที่หนึ่งหรือเปล่าบางแล้วบางแล้วบางแล้วนี้ไม่เอาละบางแล้วนี้เนี่ยวันเราตะละอาลัมนะฮะคือว่าอะไรนะไม่เอามาสลาเราก่อนบางแล้วเปลี่ยนมาสลาเลยเนี่ยทำไมอ่ะสมมติถ้าบางแล้วจะมีอีกคนหนึ่งเนี่ยบางแล้วต้องบอกไหมฮะมาได้ป่ะแม่บ้านมาได้ป่ะน่าจะบอกนะ บางแรกเคยรับปากสัญญาอะไรกับภรรยาคนแรกตอนแต่งไว้ไหมไม่ได้รับปากอะไรนะว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อกันจะไม่มีความลับต่อกันเคยสัญญาไว้ไหมครับ ไม่ได้ชัยหย่อยล่ะชัยหย่อยฮะสมมติถ้าจะให้ชัยหย่อยย้อนกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนที่สองได้ชัยหย่อยจะบอกภรรยาคนแรกไหมครับชัยหย่อยบอกอย่าได้ฝันเลยนะผมศึกษาพยายามศึกษาเรื่องนี้ดูจากประวัติของบรรดาอุลามะในยุคต้นๆซึ่งเขาก็มีภรรยาคนละหลายๆคนแล้วก็ซะลาฟของเราบางคนก็ไม่มีภรรยาไม่ได้แต่งงานเลยอิหม่ามอัชชาฟิอีอิหม่ามตัยมียะห์อิหม่ามนะวีใครต่อใครพวกนี้มุ่งเน้นเรื่องของการรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์จนกระทั่งไม่มีโอกาสที่จะมีครอบครัวนะครับแต่ซะลาฟของเราท่านหนึ่งผมเพิ่งจะไปเจอเมื่อไม่นานนี่เองนะครับว่าท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราทุกเรื่องนะเรื่องอะกีดะห์เราก็อ้างอิหม่ามอะห์มัดเรื่องฟิกเรื่องหะดีษแล้วก็อ้างอิหม่ามอะห์มัดเพราะถือว่าอิหม่ามอะห์มัดนี่เป็นซะลัฟที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งนะครับหาตัวจับยากมากๆเลยมัสอะลาอะไรต่างๆหลายๆเรื่องนี่เรามักจะยึดทัศนะแล้วก็คำฟัตวาที่เป็นแกนเป็นหลักๆก็คือของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับโดยเฉพาะหนังสืออัสซุนนะอะไรเนี่ยเราจะอ้างถึงอะไรถึงมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเพราะถือว่ามาตรฐานค่อนข้างจะสูงทีเดียวเลยที่เรื่องเนี้ยนะเรื่องการมีภรรยาคนที่2เนี่ยตัวชื่อนี่หมายเลข1เลยใช่มั้ยคนเดียวใช่ป่ะตัวชื่นเป็นหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราไม่ได้มีอคติอะไรกับเรื่องคนสองคนสามอะไรนะอันนี้พระประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับลิขิตของอัลลอฮ์ศาสนากำหนดให้มีหรือไม่มีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าหลักการศาสนาเรื่องนี้บางทีเราไปศึกษาแล้ว
เราเห็นถึงความยืดหยุ่นในหลักการศาสนาไม่ได้เจาะจงว่าจำเป็นจะต้องบอกหรือไม่จำเป็นจะต้องบอกถ้าศาสนาบอกจำเป็นจะต้องบอกคนที่เครียดที่สุดคืออับดุลลาตีฟจะทำยังไงต่อไปนี้สมมติศาสนาบอกวาญิบต้องบอกนะใครจะมีภรรยาคนที่สองวาญิบที่อับดุลลาตีฟจะต้องบอกรายงานภรรยาคนแรกเสียก่อนใช่ไหมครับแล้วอย่างคนอย่างอับดุลลาตีฟเนี่ยดูพื้นฐานเป็นคนที่อยู่ในโอวาทมากเลยนะก็ในที่สุดในที่สุดอาจจะต้องโกหกกันหรืออะไรกันนั้นศาสนาจริงไม่ได้ฟิกเรื่องนี้แม้ว่าจะต้องบอกหรือไม่บอกแต่ให้ดูความเหมาะสมนะครับดูความรักความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับด้วยอัจฉริยภาพของท่านนะเอาไปใช้เป็นกรณีตัวอย่างได้เลยมีอยู่วันนึงท่านคุยกับภรรยาของท่านก็นอนกุ้งกิ้งกันนี่แหละนะเธอว่าบังนี่ทำซุนนะห์ของรอซูลครบยังบังน่ะทำงานศาสนาเรียบเรียงตำรับตำรารวบรวมหะดีษอะไรรับใช้ศาสนาทำซุนนะห์ของรอซูลบังมั่นใจว่าบังนี่ไม่ขาดตกบกพร่องเลยทุกรายละเอียดซุนนะห์เล็กน้อยบังทำครบหมดเลยเธอว่าจริงไหมจ้าบังเก่งที่สุดพ่อนะไม่รู้จะพูดไงนะความที่ยกย่องอิหม่ามอะห์มัดว่าท่านเป็นสามีที่ดีที่สุดซุนนะห์ของรอซูลเล็กๆน้อยๆเก็บทำหมดเกลี้ยงเลยอิหม่ามอะห์มัดก็บอกว่าแต่ว่ามันมีซุนนะห์อีกอย่างนึงที่บังยังไม่ได้ทำเธออยากให้บังทำไหมเพื่อที่บังจะได้อะไรทำซุนนะห์ของรอซูลอย่างครบถ้วนบังลูกภรรยาก็บอกเราเนี่ยดิฉันเนี่ยต้องเป็นภรรยาที่ดีที่ส่งเสริมสามีให้ทำซุนนะห์ของรอซูลให้ครบในที่สุดอิหม่ามอะห์มัดก็บอกว่าเธอจำได้ไหมในบันทึกหะดีษที่บางบันทึกเอาไว้นะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมีภรรยาที่เป็นทาสเป็นอามะท่านมีภรรยาที่เป็นทาสเป็นอามะแต่บางน่ะยังไม่มีภรรยาที่เป็นอามะเลยเธอจะยินยอมให้บางมีภรรยาที่เป็นอามะเป็นทาสหรือเปล่าในที่สุดผู้หญิงคนนี้ภรรยาก็ต้องอะไรก็ต้องยอมให้สามีทำซุนนะห์บ้างแหละลองไปคุยบางนาตาฮัดยุทธครบแล้วนะบางวิเตสครบแล้วนะบางนั่นบางนั่นบางนั่นเนี่ยเหลือซุนนะห์อีกอย่างนึงที่บางยังไม่ได้ทำอย่าเพิ่งไปขึ้นต้นอะไรรุ่มรามนะบางแล้วนะ เดี๋ยวใส่แตกไม่ทันแต่งนะ เนี่ยเอาเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยในที่สุดภรรยาเต็มใจไหมครับภรรยาเต็มใจแล้วก็ยินดีให้นะครับอย่างครูเชคผมหลายคนเลยในมัสยิดนบีนะครับภรรยาเป็นเจ้าภาพภรรยาเป็นเท่าแก่ขอให้นะขอให้นะเป็นเท่าแก่ทาบทามให้เลยเช็คแก่แล้วฉันดูแลเองก็ไม่อยากจะไหวแล้วเธอมาช่วยฉันดูแลเช็คไหมอะไรไหมแบบนี้ในที่สุดก็ได้นะทีภรรยาคนแรกต้องหาที่มันแฟร์ๆสปอร์ตแบบนี้เลยนะตกลงนะโอเคละเขาให้จะพามให้ถึงนะครับไม่เกิน3 ทุ่ม 15 ไอ้ 3 ทุ่ม 3 ทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้มีเวลาประมาณ10 กว่านาทีก็อาจให้เป็นช่วงของคำถามสำหรับพี่น้องก็แล้วกันแต่ที่สรุปก็คือกรณีที่ผมนำเรียนกับพี่น้องเนี่ยเบื้องต้นทุกคนมีความผิดพลาดเหมือนกันหมดแหละคนธรรมดาก็มีความผิดพลาดคนรวยคนจนคนอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งคนที่เป็นผู้รู้ก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ฉะนั้นในเมื่อเรารู้ตัวว่าเราผิดพลาดเนี่ยนะครับเบื้องต้นเลยก็คือให้เรารู้ว่าเราผิดซะก่อนพอเราผิดเราอิสติฆฟาร์กับอัลลอฮ์สำนึกผิดกับอัลลอฮ์และพยายามแก้ไขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเป็นการผิดพลาดที่มันส่งผลหรือมีอิทธิพลกับคนอื่นเช่นคนที่มีบทบาทในสังคมนะครับที่สามารถชี้นำสังคมได้เป็นครูเป็นอิหม่ามนะครับเป็นคอเตบเป็นผู้นำเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าผิดพลาดแล้วมันเป็นการชี้นำให้สังคมเขาทำตามเรายิ่งจำเป็นจะต้องแสดงความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นความสง่าที่เราจะบอกกับคนอื่นว่าเนี่ยเรามีทัศนะที่ถูกต้องมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่นะเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ข้อสรุปให้ได้ข้อยุติที่มันใกล้เคียงความถูกต้องมากที่สุดเราจะไม่ต้องจะได้ไม่ต้องไปตัดสินไปชี้คนนั้นผิดคนนี้เราบอกด้วยตัวเราเองเนี่ยอันนี้ดีที่สุดเลยฉะนั้นคำแนะนำในอัลกุรอานเนี่ยเวลาเราตาบะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหากมันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องบอกกับคนอื่นเนี่ยต้องอะไรด้วยครับไบยานูชี้แจงด้วยอันนี้ผิดอันนี้ถูกนะอัสลาฮูอันไหนที่ไม่ถูกแก้ให้ถูกซะมันจะได้พ้นภาระพ้นความรับผิดชอบที่ผูกพันกับตัวเราผมเองบางครั้งเนี่ยตอบไปวางคานทีแล้วตอบผิดนะไม่ใช่ผิดอะตอบไม่ครบหรือตอบคลาดเคลื่อนบางประเด็นเนี่ย
เวลามีพี่น้องโทรมาชี้แจงอาจารย์ลองตรวจสอบใหม่นะว่าที่อาจารย์ตอบไปน่ะประเด็นนั้นน่ะตรงนั้นมันน่าจะมีอะไรที่ถูกมากกว่าบางทีเป็นเพื่อนอาจารย์กันโทรเข้ามาพอวันอังคารต่อไปผมก็ต้องไปอะไรไปตอบไปแก้อันนี้ไม่เสียหายไม่อะไรนะคนเขามันหมายถึงว่าเขาถ้าเราตอบแบบนี้จะเสียฟอร์มเสียไหมไม่เสียฟอร์มนะครับโดยเฉพาะบางทีขึ้นคุตบาสุกนี้ผิดเดี๋ยวคุตบาสุกหน้าเดี๋ยวว่าเรื่องเก่านั่นแหละบางทีคนเขาไม่ตั้งใจฟังเรานะพยายามพูดให้มันถูกต้องนะเราอย่าไปอู่เดี๋ยวคนเขาจะว่าเราโอ้ไประดับนี้แล้วมาผิดมาพลาดมันจะน่าอับอายอย่าไปอายนะต้องตาบูวะอัสลาฮูวะบายานูตาบะอย่างเดียวไม่พ้นต้องชี้แจงแล้วก็แก้ไขปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นด้วยมันจะได้พ้นภาระพ้นความรับผิดชอบของพวกเราและสังคมของเรามันก็จะน่าอะไรครับน่าอยู่นะครับเราอย่าไป ไปผูกขาดก็แล้วกันนะครับเรายึดทัศนะที่ถูกต้องที่มีหลักฐานมันก็จะได้ทั้งหลักการด้วยแล้วก็ได้ทั้งหลักฐานไปในเวลาเดียวกันด้วยแต่ถ้าจะเอาหลักฐานอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ดูกรอบทางวิชาการอะไรเลยบางทีคนตามไม่ทันคนไม่เข้าใจก็จะมีฉะนั้นเราอาศัยสิ่งที่นักวิชาการเขาให้คำตอบที่ค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จเรียบร้อยไว้หมดแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ดูในระหว่างนักวิชาการเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมีตัวบทหลักฐานมากน้อยเพียงใดไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นโต๊ะครูจะถูกหมดเลยนะในอัลกุรอานยืนยันไว้เนี่ยรอซิคูนมีอุลามะแบบรอซิคูนอุลามะที่เขายึดตัวบทหลักฐานแล้วเขาแน่งนิ่งเขาขนาดเหนียวแน่นกับตัวบทหลักฐานแล้วเขายืนตรงยืนตรงบังฮุไซนีนอะไรนะยืนตรงยืนนานยืนให้ตรงยืนให้นานแล้วก็ยืนอะไรนะยืนให้ตรงยืนให้นานอันนี้แหละรอซิคูนฟิลไอล์เป็นคนที่อะไรหนักแน่นทางวิชาการเหนียวแน่นกับวิชาการจริงๆอีกอันหนึ่งอัลกุรอานก็บอกเป็นนักวิชาการเหมือนกันแต่อะไรครับไปใครไปคอยหาอะไรล่ะยับตะกุนตะวีลาฮูนนะพยายามที่จะหาเหตุผลหาคำอธิบายเป็นโน่นเป็นนี่เลี่ยงไปอะไรล่ะซอกแซกมีซิกแซกมีอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมเลยเรายึดอุลามาที่รอซิคูนฟิลอิลมีจริงๆนะครับคนที่ยัตตะบิอูนัชฮาวาตปฏิบัติตามชุบฮาตปฏิตามชฮาวาตข้อคุมเครือข้อกังขาหรือข้อความที่สามารถมองวินิจฉัยไปโน่นไปนี่ได้เอาตามที่อะไรเรียกว่าเอาที่มวลชนหรืออะไรแบบนี้ที่มันมีเป็นประเด็นเป็นปัญหามาทุกยุคทุกสมัยนะครับแบบนี้เราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงทัศนะมุมมองแบบนั้นยึดถือสิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐานสำคัญมากกว่านะผมพูดตรงนี้ไม่ต้องการที่จะให้มันพูดแล้วมันสากหูใครนะหรือว่าเป็นประเด็นอะไรกับใครแต่ต้องการให้พี่น้องของพวกเรามีมาตรฐานที่เป็นวิชาการเป็นกลางๆแบบนี้นะครับไม่เข้าใครออกใครดีนะครับอ้าวบางแล้วว่าไงนะเมื่อกี้ครับก็คือสมมติเป็นผู้หญิงหาผู้ชายไม่ได้ก็อาสาไปแต่งด้วยอย่างนั้นไม่ได้สิครับมันเป็นโทษของเป็นโทษซีนาแหละเป็นโทษซีนาไอตอนแต่งนี่คือไปอาสารับเป็นสามีเลยอันนี้ทัศนะของนักวิชาการส่วนหนึ่งบอกว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นเตาบ้าตัวแล้วผู้หญิงเตาบ้าตัวนะผู้หญิงเตาบ้าตัวเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถือว่าผู้หญิงคนนั้นสะอาดและผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีแล้วนะครับแต่ไม่อนุญาตให้แต่งตรงที่กำลังท้องอยู่แล้วมาติดตรงท้องแต่ถ้าคลอดเสร็จแล้วนะคลอดเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ไปแต่งใหม่ถึงแม้จะไม่ใช่ผู้ชายคนที่ทำเธอท้องก็แต่งได้นะแต่ว่ามันผิดตรงไหนตรงท้องไปแต่งกำลังท้องอันนี้เขาไม่อนุญาตจะคู่ใช่คู่หรือไม่ใช่คู่เพราะกรณีที่เรายกตัวอย่างที่เราซุนฟาซักไปเลยหรือตัฟริกไปเลยก็คือผู้ชายคนนี้ไปแต่งกับผู้หญิงคนนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าเธอท้องพอมารู้ว่าท้องเราซุนเลยถือว่าให้แยกออกจากกันไม่มีผลอะไรต่อกันเลยนะครับมีผมก็เคยเจอมาเยอะนะครับแต่ถ้าเอาตามมัซฮับชาฟีอย่างที่เขาถือปฏิบัติกันนะอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของเขาไปแต่สำหรับเราถือว่าแต่งไม่ได้น
นะครับสำหรับผมผมถือว่าแต่งไม่ได้ถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะเตาบ้าตัวแล้วก็ตามไอ้คำว่าเตาบ้าตัวคือเอาละผู้หญิงจากที่พ้นสภาพว่าจำเป็นจะต้องแต่งกับคนที่ทำซีนาด้วยกันก็ตัดเรื่องคนซีนาด้วยกันมาแต่งกับคนดีคนอื่นได้เพราะเธอเปลี่ยนแปลงแล้วเธอกลับเนื้อกลับตัวแล้วแต่งได้แต่ไม่ซ้อก็ตรงคือแต่งตอนอะไรไปแต่งตอนท้องติดตรงท้องครับเท่ากับทำไปเรื่อยไปนะครับทัศนะที่ถูกต้องก็อย่างที่ยุมพุทธยึดถือนั่นแหละครับว่าเดือนที่ไหนเห็นให้ถือปฏิบัติตามส่วนกรณีที่เป็นข้อจำกัดเช่นรู้ช้ารู้ทีหลังมันก็จะมีรายละเอียดที่เป็นประเด็นของแต่ละเคสไปแต่ถ้ารู้เหมือนกันก็ให้ถือปฏิบัติเหมือนกันนะครับอันนี้ถูกต้องที่สุดถูกต้องกว่าแม้กระทั่งเช็คบินบาสเองที่แกตอบไว้ทั้งสองอย่างแต่เวลาแกตอบเองแกก็ตอบว่าทัศนะส่วนตัวที่แกเลือกก็คือแกเลือกทัศนะที่ไหนเห็นให้เอาด้วยแต่ว่าด้วยเหตุผลการบริหารประเทศชาติหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีบางอย่างมันมีนโยบายอะไรก็ตามแต่กรณีแต่ส่วนตัวแกเลือกทัศนะไหนแกเลือกทัศนะที่ไหนเห็นให้รับเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับผมไม่มีอะไรแล้วนะครับสมควรกับเวลาแล้วนะครับจะภาพให้บอกอย่าเกิน3:30 น.ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนนะครับมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับท่านเจ้าภาพนะครับทุกครั้งนะครับในครั้งหน้าและครั้งต่อๆไปวันนี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮ์